ท้าความนิดนึงโครงการแลนด์บริดจ์คงไม่ของใหม่นะครับคนเริ่มก็น่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะครับไจก้าปี1990ตอนนั้นผลที่ได้ก็คือเราก็ได้ถนนกระบี่ขนอมนะครับเขตทางใหญ่มากนะครับเครื่องบินลงได้นะครับแต่ไม่มีท่าเรือนะครับก็หายไปนะครับสับมาก็อีกประมาณ2550นะครับรัฐบาลได้ไปไหว้วานนะครับดูไบเวิลด์นะครับมาศึกษานะครับแลนด์บริดจ์อีกครั้งนึงตอนนั้นศึกษาในแนวของปากบารากับสงขลานะครับก็สุดท้ายก็ได้โครงการขึ้นมานะครับของกรมเจ้าท่านะครับก็นะครับก็เป็นในแนวของปากบาราสงขลานะครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับอันนี้ก็ประมาณปี2550กว่าประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวทำไมต้องพูดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการนั่งอิง2รายงานนี้เหมือนกันดูไปของปากบาราของกรมเจ้าท่าโอเคนะครับโครงการที่เราเห็นกันปัจจุบันนะครับก็องค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะครับก็คือมีท่าเรือแน่นอน2ฝั่งชุมพรระนองนะครับมีการพัฒนาก็คือตัวแลนด์บริดจ์ก็คือนะครับมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ทางรถไฟ2คู่นะครับ2คู่นะครับคู่หนึ่งก็คือเป็นสแตนดาร์ดเกจนะครับ 1.43 35เมตรอีกคู่หนึ่งก็เป็นมิดเดิลเกจนะครับของการรถไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับตามระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้นะขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเร็วๆนิดหนึ่งนี่แผนการดำเนินการนะครับก็จะมีการทำ PPP นะฮะแล้วก็สุดท้ายปลายปี73นะครับที่มองไว้ก็คือเริ่มนะฮะโอเคนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องตอนกลางปี2564นะครับสภาพัฒน์นะครับประสงค์จะศึกษานะครับตอนนั้นมีการพูดกันมากเรื่องของคลองไทยก็ได้นะครับจ้างทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษานะครับโครงการศึกษาความเป็นได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลทางด้านอ่าวไทยและอันดามันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่3โครงการที่เป็นพูดถึงกันก็คือโครงการคลองไทยโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนั้นจะเป็นระยะเริ่มต้นนะครับอาจจะเวอร์ชันไม่เหมือนตอนวันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเวอร์ชันเริ่มต้นประมาณ500ล้านบาทนะครับตอนนี้แปลเป็นถึงล้านล้านบาทไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงที่พูดกันมาคือถวายนะครับถวายก็เป็นทางออกสู่ทางด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเราสนใจตัวไหนเราไม่สนใจตัวถวายนะครับเราดูว่าถ้าถวายเกิดแล้วเราทำมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างกาญจนบุรีไปพุ่นน้ำร้อนจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คงเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของเมียนมาเข้าไปนะครับอันนี้ก็เราดู3โครงการพร้อมกันนะครับก็จะมีการศึกษาจะมีวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันนะครับแต่วันนี้คงจะลงในเรื่องของประเด็นของแลนด์บริดจ์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือนะครับจากภาพนี้จากโครงการเองอย่างที่ท่านประธานบอกอันนี้สำคัญนะครับว่าเราต้องรู้นะครับเป้าหมายของโครงการนี้เป็นสินค้า3กลุ่มนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มทรานชิปเมนต์ทรานชิปหมายถึงถ่ายลำก็คือเป็นสินค้าจากต่างประเทศขอย้ำนะครับจากต่างประเทศมาด้วยเรือลำหนึ่งมาใช้แลนด์บริดจ์แล้วออกไปด้วยเรืออีกลำหนึ่งไปต่างประเทศนะครับไม่เกี่ยวกับสินค้านำเข้าส่งออกของไทยเลยโอเคนะครับกลุ่มนี้ 78% ประมาณ 80% นะครับที่พยากรณ์ไว้30ปีข้างหน้านะครับกลุ่มที่2อันนี้เกี่ยวกับเมืองไทยก็คือเป็นสินค้านำเข้าและส่งออกของเราอยู่ที่ประมาณ 18% นะครับกลุ่มที่3สินค้าจากจีนตอนใต้ที่จะลงมานะครับที่ดูกันก็คือทำนายรถไฟนะครับอีก 4% นะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญยังไงครับมันบอกว่าชะตาชีวิตโครงการนี้อยู่ที่ลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าลูกค้ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงโครงการนี้มีความเสี่ยงแน่นอนเพราะ 80% ฝากชีวิตไว้กับทรานชิปเมนต์เข้าใจนะครับทำไมเราต้องเล่นประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นหัวใจของโครงการนี้นะครับแล้วมันก็สัมพันธ์กับโครงการของสภาพัฒน์การสัมภาษณ์ก็ศึกษาตัวนี้เหมือนกันก็คือทรานชิปเมนต์นะครับเราศึกษาเฉพาะทรานชิปเมนต์นะครับเราไม่ได้ศึกษาตรงอื่นนะครับเราดูว่ามันมีแนวโน้มไหมว่าจะมีการขนส่งเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งมาน้อยแค่ไหนนะครับก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเราเล่นที่ประเด็นนี้ก็คือสินค้าต่างประเทศที่จะขึ้นเรือลำหนึ่งมาที่แลนด์บริดจ์แล้วออกไปด้วยเรืออีกลำหนึ่งไปต่างประเทศนะครับคำถามคือนะครับตอนนี้สินค้าหรือเรือพวกนี้ใช้ช่องแคบบรรยากาศอยู่นะครับอาจจะมีช่องแคบอื่นบ้างใกล้ๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือช่องแคบมาลากา
นะครับงั้นถ้าจะมาใช้แลนด์บริดจ์ก็คือต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าใช้เส้นทางไหนคุ้มค่ากว่ากันก็คือการเดินเรือใช้ผ่านช่องแคบมาลากาเหมือนเดิมหรือย้ายมาใช้แลนด์บริดจ์แค่นี้เองนะครับเราดูก็คือ2ทางเลือกนะครับประเด็นสำคัญคือใครเป็นคนตัดสินใจอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราวางตรงนี้ผิดมันการวิเคราะห์จะผิดหมดเลยนะครับคนตัดสินใจมีอยู่2คนอะไรก็คือสายเรือหรือเจ้าของสินค้าที่เรียกว่าชิปเปอร์นะครับสายเรือก็แคริเออร์นะครับเวลาเราส่งสินค้าพัสดุคนส่งเจ้าของสินค้ากำหนดต้นทางปลายทางสมมุติผมอยากส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมกำหนดกรุงเทพแล้วบ้านในที่ที่เชียงใหม่นะครับแต่การเดินรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือเคอรี่เขาก็มีระบบกระจายสินค้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเส้นทางขนส่งเป็นของสายเรืออันนี้สำคัญมากนะครับงั้นเราทำไมครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมสายเรือนะครับเขาเดินเรือกันยังไงนะครับจริงๆมันมีหลายเหตุผลในการเลือกเส้นทางครับแต่เราก็เอา2ปัจจัยใหญ่ก็คือเวลากับต้นทุนนะครับเวลาอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเวลาเราจะดูเฉพาะเวลาเดินเรือในทะเลไม่ได้มันมีเวลาเทียบท่าด้วยสำคัญนะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นนะครับต้นทุนเหมือนกันนะครับมันมีต้นทุนของการเดินเรือในทะเลแล้วต้นทุนขณะที่อยู่การเทียบท่ามีการขนถ่ายสินค้าต้องดูทั้ง2ตัวเวลาเปรียบเทียบนะครับแล้วขณะเดียวกันต้องเข้าใจเรื่องของต้นทุนของเรือนะครับหลักการก็คือเรือยิ่งมีขนาดใหญ่ต้นทุนต่อตู้หรือต่อตันจะถูกกว่านะครับในกรณีผมเปรียบเทียบ2ขนาดขนาด 2,000 TEU นะครับกับ 10,000 TEU ก็คือขนได้นะครับ 2,000 กับ 10,000 นะครับดูตัวสุดท้ายครับต้นทุนต่อตันนะครับตันกิโลเมตรก็คือถ้าเดินเรือ1กิโลเมตรแล้วขนน้ำหนัก1ตันนะครับจะเห็นนะครับว่านะครับฐานเดียวกันตันกิโลเมตรเดียวกันนะครับเรือใหญ่ 10,000 ตู้ถูกกว่าเป็นแค่1ใน3ของเรือขนาดเล็กมันบอกอะไรเราครับไม่บอกอะไรก็คือสายเรือจะใช้เรือใหญ่วิ่งทางไกลเพราะมันถูกกว่านะครับแล้วระยะทางใกล้ก็จะใช้เรือเล็กที่เรียกว่าฟีดเดอร์อันนี้สำคัญนะครับแล้วเนื่องจากเรือมันใหญ่นะครับมันจะไปเทียบท่าทั่วไปไม่ได้มันไม่คุ้มนะครับเรือยิ่งใหญ่นะครับท่าที่จะไปเทียบต้องใหญ่ก็คือต้องมีสินค้าขึ้นลงจำนวนมากนะครับมันถึงจะคุ้มนะครับเพราะเรือลำหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 เหรียญนะต่อวันนะครับงั้นการเสียเวลาที่ท่า1วันก็คือเสียไปประมาณ4ล้านบาทงั้นถ้านะครับเทียบท่าแล้วนะครับจำนวนตู้ขึ้นลงไม่คุ้มนะครับเขาไม่เอาเพราะงั้นเขาก็ไปที่เราเรียกว่าไปท่าเรือที่เป็นฮับเมื่อเกิดเลยเป็นหลักการเดินเรือก็คือศูนย์การเดินเรือก็คือท่าเรือที่เป็นฮับขนาดใหญ่มันก็เลยเดินเรือแบบฮับแอนด์สโปคนะครับก็คือนะครับถ้าดูรูปนะครับวงกลมสีดำก็คือท่าเรือขนาดใหญ่ที่เป็นอยู่ในภูมิภาคหนึ่งนะครับที่เรือใหญ่จะผ่านนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรือขนาดเล็กที่ว่าฟีดเดอร์นะครับเก็บสินค้าของท่าเรือข้างๆเข้ามาป้อนให้ท่าเรือใหญ่นะครับวิธีการเก็บก็มี2แบบก็คือจะวิ่งตรงหรือจะวิ่งเป็นนะครับเก็บเรียกว่ามิวรันนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับการเดินเรือแบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของมันนะครับอ่ะนี่คือภาพนะครับการเดินเรือนะครับคอนเทนเนอร์แบบง่ายๆเลยนะครับก็จะเห็นนะครับสายหลักก็คือสายยิ่งหนานะครับเส้นสีฟ้ายิ่งหนาก็คือเป็นสายหลักนะครับก็คือสายตะวันออกตะวันตกนะครับจะเห็นนะครับว่ามันวิ่งเชื่อมจากภูมิภาคใหญ่ๆทางขวาสุดก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็มาทางอาเซียนนะครับแล้วไปทางเอเชียใต้นะครับแล้วไปทางยุโรปโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับเขาวิ่งเขาเดินเรือกันอย่างนี้นะครับแล้วนะครับมันก็จะมีฮับของแต่ละภูมิภาคแล้วสินค้า
มันก็จะรวบรวมของแต่ละภูมิภาคแล้วขึ้นเรือใหญ่แล้วไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับมันจะไม่วิ่งตรงไกลๆด้วยเรือเล็กมันจะไม่คุ้มโอเคนะครับงั้นมันจะเก็บตามภูมิภาคไปแล้วไปขยายตรงที่เราสนใจตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับก็คือภูมิภาคหนึ่งก็คือออสเตรเลียออสเตรเลียอาจจะส่งนะครับออสเตรเลียอาจจะส่งเรือไม่ใหญ่นักนะครับขึ้นมาที่ท่าเรือช่องแคบมาลากาแล้วไปถอยขึ้นเรือใหญ่ของเส้นสีฟ้าหนาๆอีกทีหนึ่งโอเคนะครับสินค้าจีนนะครับถ้าไปทางตะวันตกจะขึ้นเรือใหญ่แล้วข้ามช่องแคบมาลากาไปแล้วสินค้ายังอยู่บนเรือนะครับยกเว้นสินค้าที่จะส่งเข้าอาเซียนถึงจะขึ้นที่ช่องแคบมาลากาฉันใดฉันนั้นนะครับในทางตะวันตกก็เหมือนกันสินค้ายุโรปถ้าจะมาทางตะวันออกนะครับถ้าไม่ต้องขนถ่ายสินค้าอาเซียนหรือออสเตรเลียก็จะสินค้าเหล่านั้นก็อยู่บนเรือแล้ววิ่งผ่านช่องแคบมาลากาไปโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะครับตรงช่องแคบมาลากาที่บอกมีขนถ่ายตู้เยอะๆเนี่ยเป็นตู้ของใครนะครับจริงๆก็คือตู้ของอาเซียนกับออสเตรเลียที่ออสเตรเลียจะส่งเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้ส่วนใหญ่เลยนะครับที่ขนถ่ายที่ท่าเรือสิงคโปร์หรือท่าเรือมาเลเซียก็คือสินค้าอาเซียนนะครับถึงจะขึ้นลงนะครับสินค้าของประเทศอื่นอยู่บนเรือก็เรือแม่ก็อยู่ประมาณ 10,000 มากกว่า 10,000 นะตอนนี้นะครับ 10,000 ก็เป็นนะครับ 10,000 ตู้ต่อลำตอนนี้ขึ้นไปถึง 20,000 ละนะครับก็เรือเล็กก็อยู่ประมาณ 2,000 3,000 ว่ากันไปนะครับอย่างที่ผมสรุปก็คือสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือสิงคโปร์และตันจุนเป็นโรบัสเป็นส่วนใหญ่เป็นสินค้าแถบอาเซียนและออสเตรเลียนะครับอันนี้ดูการเดินเรือนิดหนึ่งนะครับช่องแคบมาลากานะครับไม่ได้เรือที่เข้าช่องมาลากาไม่ได้มาจากทิศทางเดียวนะครับหลากหลายทิศทางมากแต่ทิศทางหลักก็จะเห็นมาจากนะครับมาจากจีนแล้วก็ไปทางซ้ายทางซ้ายส่วนหนึ่งก็วิ่งไปที่โคลัมโบซึ่งเป็นฮับหนึ่งของเอเชียใต้แล้ววิ่งลงใต้ไปทางแอฟริกานะครับและสังเกตนะครับว่าเรือทางตะวันออกชุกชุมกว่าเรือทางตะวันตกนะครับก็คือทางตะวันออกเนี่ยจะมีฟีดเดอร์เยอะทางตะวันตกส่วนใหญ่เขาไม่ส่งเรือเข้ามาที่ช่องแคบมาลากานะครับมารวมที่ช่องแคบมาเขาจะส่งเข้าโคลัมโบไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะว่างกว่าทางครับทางอ่าวไทยจะเห็นนะครับว่ามันไม่ชุกเท่ากับทางทะเลอันดามันนะครับมันจะไม่ชุกนะครับแต่ทางอ่าวไทยเราจะชุกมากเรือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจะเห็นว่าของออสเตรเลียจะเห็นนะครับว่าออสเตรเลียอยู่ข้างล่างเลยนะนะครับมันได้วิ่งเข้าช่องแคบอย่างเดียวครับผมวิ่งอ้อมนะครับลอมบอกนะฮะไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองนะครับเราแบ่งลูกค้าที่จะเข้าน่าจะมาใช้แลนบิดมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือเรือแม่นะครับจะเลิกใช้ช่องแคบไหมแล้วมาใช้แลนบิดเลยนะจะไม่ไปอ้อมละช่องแคบมาลากานะครับแล้วมาใช้แลนบิดอันที่2ก็คือเรือฟีดเดอร์ที่มาป้อนสินค้าโอเคนะครับเอาดูอันแรกก่อนนะครับเรือแม่2เส้นทางทางเลือกนะครับสีชมพูก็คืออ้อมช่องแคบมาลากาไปนะครับก็การอ้อมก็มี2แบบนะครับอ้อมโดยไม่เทียบท่าเลยก็มีนะครับหรือเทียบท่าแต่การเทียบท่าเขาเทียบท่าเขาจะขนเฉพาะสินค้าอาเซียนเทียบครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีตู้ขึ้นลงอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ตู้เท่านั้นประมาณนี้นะครับถ้าดูตัวเลขนะครับประมาณ 1,000 ต่อครั้งของเขานะครับอีกอันหนึ่งสมมุติถ้าเป็นสินค้าเรือแม่เอาสินค้าจีนจะไปยุโรปต้องมาใช้แลนบริดจ์ดูดีนะครับต้องเอาเรือแม่เข้ามาจอดที่ฝั่งชุมพรนะครับถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ผ่านไปแต่นี้ต้องมีเรือมาเทียบท่า1ลำนะครับแล้วเทียบเฉยๆไม่พอต้องเอาสินค้าลงแล้วไปขึ้นรถไฟแล้วจากรถไฟขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งต้องมีเรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องประสานทิศทาง2ทิศทางให้ดีนะครับอันนี้คือโอเปอเรชั่นที่จะเกิดขึ้นถ้าเรือแม่มาใช้แลนบริดจ์อ่ะเรามาวิเคราะห์ต้นทุนกับระยะเวลานะครับโอเคนะครับคำถามหนึ่งที่พูดกันมากคือช่องแคบมาลากาหรือ
เส้นทางที่ผ่านแลนด์บริดจ์นะครับสั้นกว่าช่องแคบมะละกาแค่ไหนนะครับอันนี้ดูดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้เส้นทางไหนเป็นเกณฑ์นะครับถ้ามาจากทางใต้เนี่ยช่องแคบมะละกาได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมครับเอาจริงๆแต่จริงๆเส้นหลักนะครับของการเคลื่อนย้ายซ้ายตอนออกตะวันตกก็คือยุโรปกับจีนนะครับเราก็จะใช้เส้นทางยุโรปกับจีนเป็นหลักแล้วกันนะครับโอเคมีการศึกษา2อันนะครับอันนี้ทางซ้ายนะครับเป็นของวุฒิสภาตอนนั้นเขาศึกษาในกรณีของคลองไทยเขาพบว่าคลองไทยจะประหยัดนะครับระยะทางไปประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะครับอันหนึ่งของดูไบตามแนวปากบารานะครับจะประหยัดประมาณ800ไมล์ทะเล2ทิศทางไปกับนะครับของวิศสภาเนี่ยทิศทางเดียวแต่ของนะครับของดูไบเขาศึกษาในกรณีของราวทริปก็คือไปกับนะครับงั้นประหยัดประมาณ800ไมล์ทะเลก็อยู่ประมาณ400ไมล์ทะเลไมล์ทะเลนี่ประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็พอๆกันก็คือ700กิโลเมตรนะครับหรือ400ไมล์ทะเลนะครับถามว่าเรือเดินทะเลใช้ความเร็วเท่าไหร่เดินเรือทะเลใช้เวลาความเร็วบางคนก็ว่า15บางคนก็ว่า20อ่ะ15ถึง20นะครับพูดง่ายนะครับถ้าเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกานะครับก็จะประหยัดการเดินเรืออย่างเดียวนะครับไปประมาณ 1-2 วันเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวเลข 1-2 วันโอเคครับแต่มันไม่แค่นั้นสิฮะนะครับถ้าเรือแม่จะขนถ่ายสินค้าผ่านแลนด์บริดจ์เรือแม่ต้องเอาตู้ลง 10,000 ตู้นะฮะไม่ใช่พันตู้ 2,000 ตู้นะครับ 10,000 ตู้แล้วไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องรออีกฝั่งหนึ่งมาเพราะเรือถ้าไม่งั้นมันไม่วิ่งเรือเปล่ากลับไปหรอกครับมันต้องเอาขึ้นอีก 10,000 ตู้เพราะฉะนั้นโอเปอเรชั่นนี้คือ 20,000 ตู้ขึ้นลงนะครับอยู่ที่ขนาดของเรือแม่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้แหละแลนด์บริดจ์จะประหยัดเวลาเดินเรือในทะเล 1-2 วันแต่เรือต้องมาเสียเวลาเทียบท่า 6-7 วันถึงจะขนถ่ายได้หมดนะครับลองไปคำนวณดูนะครับเครนตัวหนึ่งบ้านเราได้25ตู้ต่อชั่วโมงนะสิงคโปร์เครนมาได้40นะครับลำใหญ่ที่เราเสียบเครนเข้าไปได้ประมาณ6เครนต่อลำนะครับคำนวณนะครับก็อยู่ได้ประมาณนั้นแหละฮะแล้วจริงๆมันต้องจัดระเบียบอะไรอีกนะครับตกลงประหยัดไหมครับถ้ารวมเวลาเทียบท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเวลาไม่ประหยัดเลยกลับเสียเวลามากกว่าคุณประหยัดเวลาเดินเรือทะเลไปวัน2วันแต่คุณเสียเวลาเทียบท่า6วันนะครับนอกจากนั้นที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือขนสินค้าโอเปอเรชั่นง่ายๆเลยครับเรือลงมาที่คอนเทนเนอร์ยาร์ดคอนเทนเนอร์ยาร์ดต้องขนขึ้นรถไฟจากรถไฟต้องลงคอนเทนเนอร์ยาร์ดแล้วไปขึ้นเรืออีกลำนะครับผมตีตัวเลขที่ถูกที่สุดละประมาณ 5,000 บาทต่อตู้คุณพิเศษบอกมากอาจจะไปถึง 10,000 เอา 5,000 บาทต่อตู้นะครับ 10,000 ตู้50ล้านบาทต่อครั้งนี่ผมยังไม่คิดค่าเทียบเรือนะพอร์ตดิวนะสนุกไหมครับแล้วโอเปอเรชั่นนี้โอ้โหก็10,000ตู้แล้วก็ต้องอีก10,000ตู้อีกฝั่งคุณโอ้โหคุณจะประสานตู้มันขึ้นลงกันยังไงเรือเข้ามายังไงนี่อีกเรื่องเดียวนะโอเปอเรชั่นในท่าเรือก็สนุกสนานนะครับคุณต้องมีที่กองคอนเทนเนอร์ตรงกลางยอด10,000ตู้รอนะครับแล้ว10,000ตู้ขึ้นรถไฟไม่สนุกเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือต้นทุนถ้าผ่านแลนด์บริดจ์เสียต้นทุนอีกประมาณเป็นหลาย10ล้านบาทเสียเวลากว่าเสียต้นทุนมากกว่าตกลงเรือแม่มันจะมาแลนด์บริดจ์มั้ยนะครับเราก็สรุปครับไอ้6-7วันนี่รวมรถไฟวิ่งไม่เกี่ยวเพราะเราดูเวลาของเรืออย่างเดียวครับเราดูเวลาต้องแยกครับไอ้นั้นเสียเวลาของสินค้าถึงบอกว่าต้องแยกให้ดีอย่าปนกันเสียเวลาสินค้าช่วยอาจารย์ตอบคือ6-7วันนี่แค่ฝั่งเดียวรถไฟวิ่งระหว่างทางอยู่แล้วก็ไปที่ไปอีกฝั่งหนึ่งอีก6-7วันคืออันนั้นเป็นความเสี่ยงเวลาสินค้าลงมาเนี่ยแล้วไม่อยู่บนท่าเดียวกันเนี่ยโอ้โหการบริหารสินค้าหนึ่งไม่ให้เสียหายไม่ให้หายนี่ก็ไม่ง่ายระบบบริหารต้องดีมากนะครับแล้วมันพูดถึงการที่เอาตู้ขึ้นเรือด้วยนะเดี๋ยวคุณพิเศษจะเล่าให้ฟังอีกที
นะครับแต่เราบอกได้เลยว่าเรือแม่ยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบมาละกาไม่มีทางเลี่ยงเดี๋ยวถามคำถาม2คำถามยังสับสนอยู่ครับช่องแคบมาละกาเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยตกลงมันคือช่องแคบหรือว่าเราถ้ายืนฝั่งหนึ่งมันจะเห็นอีกฝั่งไหมแล้วเรือมันจะสวนกันได้ไหมมันเพราะว่าเราอยากรู้ในเชิงเทคนิคนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่ามอเตอร์เวย์หรือว่ามันระยะมันยังไงทำไมคนเขาบอกว่ามันต้องต่อต่อกันไปใช่ไหมฮะใช่ผมตอบให้เลยนะครับมันไม่ใช่ช่องแคบนะจุดที่แคบที่สุดนะน่าจะไปถึงตรงเซนจอนของสิงคโปร์มันกว้างประมาณ2กิโลเมตรหรือ2ไมล์ทะเลไกลมากนะครับแต่ประเด็นที่ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีกว่านะครับจริงๆประเทศไหนที่ควรกังวลเรื่องนี้มากที่สุดสิงคโปร์ครับเข้าใจนะครับสิงคโปร์คงจะขอบคุณประเทศไทยอ่ะห่วงประเทศเขาเหลือเกินเพราะถ้าช่องแคบมาละกามีปัญหาสิงคโปร์ตายแน่นอนคือเส้นเลือดเขางั้นเขาต้องกังวลอันนี้มากที่สุดนะครับและสิงคโปร์เราเห็นประสิทธิภาพสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศที่วัวหายและล้อมคอกผมเชื่อเขามอนิเตอร์ตลอดเวลาเขามีการศึกษาตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่าเขาเตรียมมาตรการทุกอย่างไว้แล้วนะครับถ้ามีปัญหาเขามีมาตรการแต่เขาไม่บอกเราบางเรื่องเขาไม่อยากบอกให้ชาวโลกรู้ว่าทำอะไรนะครับแต่เขามีมาตรการแน่นอนและที่สำคัญเดี๋ยวจะเห็นนะครับสิงคโปร์เพิ่งเปิดท่าเรือใหม่ตัวแอสนะครับมีความสามารถเพิ่มขึ้น2เท่าก็คือตอนนี้เขาขนอยู่ประมาณเขาขนถ่ายประมาณ37ล้านตู้นะครับอันนี้นะครับแม็กซิมัมตัวใหม่นี่ประมาณ65ล้านตู้ถ้าแออัดเขาจะกล้าลงทุน5แสนล้านบาทไปทำท่าเรือใหม่ขนาดนั้นทำไมอันนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ต้องไปเดาถูกไหมครับสิงคโปร์เขาไม่โง่แม่งทำท่าเรือแล้วไม่มีใครใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าอย่างน้อยอ่ะสองเท่ามันไปได้อยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่ทำท่าเรือใหม่นะครับอีก30ปีข้างหน้าจะได้65ล้านตู้ถ้าคิดว่าช่องแคบมันแออัดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เราคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวอีกคำถามนึงครับเมื่อกี้เรื่องของรถไฟผมยังสงสัยนิดนึง10,000 ตู้เนี่ยรถไฟระยะทาง90กิโลเมตรพูดง่ายเลยรถไฟไม่พอครับต้องขึ้นยังไงก็ขึ้นมอเตอร์เวย์คำนวณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ผมให้เป็นรถไฟเนี่ยอาจจะ under estimate นะครับต้องใช้รถบรรทุกแน่นอนนะครับ2คู่นี่ไม่พอหรอกครับ 10,000 นะครับเมื่อเทียบกับตัววอลุ่มนะครับมันจะไม่ทันนะครับแต่การไปหาตรงโอ้โหตรงท่านี่ผมนึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้เรื่องนึงนะครับโอเคนะปรากฏว่าการศึกษาเราก็ไปตรงกับบทสรุปของดูไบเวิลด์ดูไบเวิลด์บอกว่านะครับถ้ามาใช้แลนบิดก็จะเจอการขนถ่ายซ้ำซ้อนที่เรียกว่าดับเบิลแฮนดิ้งเสียเงินเพิ่มขึ้นต่อราวทริปนะครับ2ขา 1.8 ล้านเหรียญก็อยู่ประมาณ70ล้านบาทฐาน2ต่อค่าก็เป็น35ล้านบาทก็ใกล้เคียงกันเราไม่ได้ลอกกันนะครับผมมาดูทีหลังหลังจากเสร็จแล้วนะครับได้ตัวเลขเท่ากันแล้วก็บทสรุปก็เหมือนกันก็คือจะนะครับสินค้าจากฟาร์อีสต์ไปยุโรปสินค้าจากฟาร์อีสต์ไปมิดเดิลอีสต์ฝั่งนี้ไม่น่าจะมาใช้แลนด์บริดจ์บทสรุปเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอถามแทนผู้ที่อยู่ทางที่อยู่ในที่นี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคือของตอนนี้หมายความว่าเรามีเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของภาคใต้เนี่ยอยู่2ฉบับใช่ไหมฮะมีจริงๆของกระบี่ขนอมของญี่ปุ่นแต่นั้นอ่อนมากบทวิเคราะห์อ่อนมากนะครับแล้วก็ของมีดูไบเวิลด์นะครับแล้วก็มีของอาจารย์ของที่ปากบาราของกรมเจ้าท่าแต่ผมหารายงานไม่ได้แต่เขาอิงกับดูไบเวิลด์เยอะมากนะครับก็พออิงได้นะครับแล้วก็ของผมนะครับแล้วที่ทางอาจารย์บอกว่า5แสนล้านตอนนั้นที่ศึกษาแล้วตอนนี้มาเป็น1ล้านผมจําได้นั่นก็แสดงว่าข้อมูลสมมุติฐาน2ฉบับนี้น่าจะมีอ๋อไม่ตอนนั้นสนขประกาศว่า5แสนล้านสนขประกาศตอนนั้นโปรเจกต์มันเพิ่งเกิดไอเดียเพิ่งเกิดตอนหลังก็ไปเพิ่มอะไรเยอะแยะนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเป็น1ล้านล้านตอนที่เขาเริ่มประกาศปี64เนี่ยเป็น5แสนล้านนะครับโอเคพอเขามาเพิ่มคือข้อเสนอของสนขเนี่ยจะเปลี่ยนตลอดไดนามิกอยู่ได้ครับยังไม่นิ่งนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับโอเคงั้นเขาการศึกษาเรากับดูไบเติมตรงกัน
นะครับเรือแม่ยังไงต้องผ่านช่องแคบมาละกาโอเคคำถามที่สองครับมาโอเคแล้วเรือแม่จะอ้อมมารับสินค้าที่แลมบิชไหมเขาว่าอ้อมก็คือในเมื่อไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาถ้ามันจะมาแลมบิชมันต้องอ้อมนะครับอ่ะโอเคนะครับสินค้าที่จะถ่ายลำที่นะครับที่แลมบิชก็เป็นสินค้ากลุ่มเดียวกับไปถ่ายลำที่ช่องแคบมาละกาก็คือสินค้าอาเซียนกับสินค้าออสเตรเลียเพราะสินค้าอย่างอื่นอย่างที่บอกมันอยู่บนเรือมันก็ไปแล้วมันก็ไม่มานะครับโอเคดูรูปนี้ฮะจะเห็นนะครับจะเห็นนะครับ catchment area ชัดมาก 25.5% อันนี้ก็ว่าไปโอเคนะครับสินค้าจีนที่ไม่เกี่ยวกับอาเซียนก็จะต้องอ้อมช่องแคบนะครับสินค้าทางฝั่งซ้ายถ้าไม่เกี่ยวกับอาเซียนก็ต้องอ้อมช่องแคบนะครับสำคัญตัวนี้ครับสินค้าออสเตรเลียออสเตรเลียอยู่ซีกโลกใต้อยู่ใกล้ช่องแคบมากกว่าแลมบิชโอกาสที่จะมาน้อยมากนะครับผมไม่เรียกสูตรนะครับแต่น้อยมากนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแต่สินค้าอาเซียนนะครับแต่อาเซียนมีทั้งอาเซียนทางด้านเหนือกับอาเซียนทางด้านใต้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีงั้นมันจะมี2โมเดลละหนึ่งมาถ่ายลำที่ช่องแคบมาละกาสองมาถ่ายลำที่แลมบิชนะครับแต่ต้องเอาเรือแม่มารับนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าฝั่งขวาจะเป็นเรือเล็กฝั่งซ้ายจะเป็นเรือใหญ่นะครับมีสองทางเลือกนะครับถ้าดูทางเลือกถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าผมมาจากสมมติลาวกัมพูชาผมเข้าแลมบิชน่าจะใกล้กว่านะครับแต่ผมต้องเสียรถไฟเห็นไหมมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วเรือใหญ่ต้องแวะอีกครั้งหนึ่งถ้ามาถ่ายลำถ้าเรือใหญ่ตัดสินใจเอาสินค้ามาถ่ายลำที่สิงคโปร์เขาไม่ต้องแวะแลมบิชไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่นะครับเราก็ทำการคำนวณนะครับผมไม่ลงรายละเอียดการคำนวณนะครับเราก็ทำการคำนวณเรื่องต้นทุนที่เกี่ยวข้องนะครับการได้เปรียบเสียเปรียบที่มาถ่ายลำที่แลมบิชกับที่ช่องแคบมาละกานะครับประเด็นอยู่นี่ครับอาเซียนมีอาเซียนเหนือก็คือเซียวินบีไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและอาเซียนใต้มาเลเซียสิงคโปร์อินโดอาเซียนใต้ยังไงก็ไม่มาเราถูกปะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูตัวเลขก็ต้องแยกระหว่างอาเซียนด้วยจะเอาอาเซียนทั้งหมดมาดูพร้อมกันไม่ได้นะครับและนอกจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเด็นครับเวียดนามตอนนี้ถ้าเรือโตเร็วมากนะครับอีก10ปีข้างหน้าถ้าแลมบิชเสร็จนะครับมีแนวโน้มว่าถ้าเรือเวียดนามจะเป็นฮับเพราะว่าถ้าเรือเวียดนามอยู่ในเส้นทางเดินเรือใหญ่อยู่แล้วแต่ตอนนี้สินค้ามันน้อยอยู่แต่ถ้าพอสินค้ามากถึงนะครับเรือใหญ่แวะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอเดียเราก็เหมือนกับดูไบเหมือนกันนะครับดูไบก็บอกว่านะครับตลาดของแลมบิชก็คือไทยแอนด์แคมโบเดียเห็นไหมครับเวียดนามเขาตั้งเป็นประเด็นว่าในระยะสั้นอาจจะเป็นระยะยาวอย่างที่เราวิเคราะห์เหมือนกันเรือระยะยาวเวียดนามก็จะเป็นฮับด้วยตัวมันเองมันไม่ต้องใช้ฟีดเดอร์นะครับก็เป็นบทสรุปเดียวกันก็คือสินค้าหลักก็จะเป็นสินค้าไทยลาวกัมพูชาที่จะมาถ่ายลำนะครับถ่ายลำก็คือของไทยอาจจะเป็นมาจากแหลมฉบังแล้วมาขึ้นเรือยอมฝั่งเรือเล็กแล้วก็มาออกที่ระนองอันนั้นความหมายเกินนั้นนะครับสรุปนะครับสินค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับอาเซียนอื่นไม่มาแน่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไม่มานะครับสินค้านอนอาเซียนของทวีปออสเตรเลียไม่มานะครับสินค้าหน่อยเสี้ยนของภูมิภาคอื่นก็จะไม่มาโอเคนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราได้ออกมาตัวเลขประมาณนี้นี่เรือแม่ที่จะเข้าที่ระนองเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมตัวเลขมันต่างกับที่โอ้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังตรงนี้ครับเราได้เท่าไหร่ครับเราได้แม็ก3ล้านตู้ต่อปีที่เป็นทรานชิปเมนต์นะครับของสนขได้ประมาณ10ทรานชิปเมนต์ประมาณเท่าไหร่13ล้านตู้นะครับ
จริงๆตอนทำเสร็จผมเช็คเทียบกับดูไบเวิลด์นะผมว่าปี2580นะเพราะดูไบเวิลด์เขาทำก่อนเราเข้าไปไม่ถึงสักนะครับดูไบเวิลด์นะครับดีไซน์ไว้ที่ประมาณ 2-3 ล้านตู้ต่อปีนะครับของกรมเจ้าท่าทานชิปเมนต์ขวาสุดนะครับประมาณ 1.8 ล้านตู้ต่อปีใกล้เคียงกันพูดง่าย3การศึกษานี้ใกล้เคียงกันนะครับแมทอยู่ประมาณ3ล้านตู้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับคำถามเมื่อกี้เดี๋ยวขอมันทำไมมันไม่เหมือนกับที่13ล้านตู้ทุกอย่างต้องดูที่รายละเอียดอันนี้คือสินค้ากลุ่มเป้าหมายของแลมบิชของสนค.นะครับบอกได้เดี๋ยวครับจินตนาการของผมน้อยกว่าจินตนาการของสนค.ลูกค้าเขามากกว่าผมนะวิธีอ่านนะครับดูข้างบนสุดนะครับOD คือ Origin Destination ต้นทางปลายทางนะครับก็คือสินค้าที่จะมาใช้ชุมพรฝั่งชุมพรนะถ้าเรือชุมพรอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับออสเตรเลียกับจีนความหมายนี้หมายถึงจะมีคนเอาสินค้าจากออสเตรเลียขึ้นเรือลำหนึ่งมาที่ชุมพรแล้วเปลี่ยนทายไปขึ้นเรืออีกลำหนึ่งเพื่อไปจีนหรือในทางกลับกันเอาสินค้าจากจีนขึ้นเรือลำหนึ่งมาที่ชุมพรมาใช้ท่าเรือชุมพรแล้วขึ้นเรือลำหนึ่งไปออสเตรเลียนะครับท่านคิดเองนะครับผมไม่บอกนะครับนี่คือจินตนาการของเขานะครับแต่ของผมบอกออสเตรเลียมันอยู่ทางทิศโลกใต้นะครับอ่ะดูฝั่งระนองบ้างเขาบอกว่าจะมีสินค้ามีเอาสินค้าจากแอฟริกาขึ้นเรือลำหนึ่งมาที่ระนองแล้วขึ้นเรือลำหนึ่งไปที่เอเชียใต้ย้อนไปย้อนมาก็บอกแล้วจินตนาการเขาอาจจะมีวิธีเดินเรือที่ผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้นะครับหรือเอาง่ายยุโรปนู่นเลยวิ่งเอาเรือลำหนึ่งจากยุโรปมาลงสินค้าที่ระนองแล้วขึ้นระนองขึ้นอีเลยมันที่ระนองไปเอเชียใต้เขาลืมโคลัมโบไปป่ะอาจารย์ผมไม่รู้เหมือนกันที่บอกละอันนี้โอเคไหมนะครับอ่ะสินค้าที่ผ่านนะครับระหว่างอาเซียนทางขวากับตะวันตกนะครับดูรายงานดีครับอาเซียนเขารวมอาเซียนใต้ครับของผมไม่รวมครับเข้าใจไหมคุณชัยชาญความต่างพอเห็นเหตุผลนะฮะมันต่างเพราะอะไรที่สำคัญมันต่างกันเกือบ10เท่าเลยก็พวกนี้วอลุ่มเยอะนะครับวอลุ่มเยอะออสเตรเลียจีนนี่ก็เยอะนะครับเยอะอาจารย์แล้วยังสงสัยอยู่ตรงที่อาจารย์บอกว่าเอาเฉพาะอาเซียนด้านบนอาเซียนเหนือที่มีลาวกับกัมพูชาด้วยลาวกับกัมพูชาเขาก็ใกล้เวียดนามมากกว่าตอนนี้เขาฟีดเดอร์เข้าไทยมั้งเข้าไทยหมดเพราะตอนนี้เวียดนามยังไม่ใช่ครับนะครับแต่อย่างฟิลิปปินส์บางทีฟิลิปปินส์ไม่มานี่ครับฟิลิปปินส์ไปที่ฮ่องกงเพราะบางทีใกล้ฮ่องกงมากกว่านะครับครับแต่สินค้าเอเชียใต้ส่วนใหญ่ก็ไปขึ้นที่โคลัมโบนะครับแล้วขึ้นเรือใหญ่โอเคนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นแอสซัมชันของเขามันต่างกันแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่ตัวเลขมันต่างกันนะครับอธิบายว่าเหตุผลมันต่างตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ฟังนะครับวิจารณ์ของผู้ฟังนะครับก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเวียดนามเขากลายเป็นฮับเมื่อไหร่โซนลาวกับกัมพูชาลาวยังกัมพูชายังพึ่งเราอยู่ผมเชื่อว่ายังพึ่งเราอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวเวียดนามเองก็จะไม่ฝีเข้าช่องแคบมาลากาละเขาก็ยังคงต้องส่งของมาถึงแลนบิดเนี่ยครับหรือว่าจะไม่เขาขึ้นเรือใหญ่ครับนะครับของเวียดนามจะขึ้นเรือใหญ่ถ้าเขาไปยุโรปเขาต้องขึ้นเรือใหญ่แล้วก็ไปยุโรปเลยนะครับยกเว้นเขามาขายไทยก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องมาใช้แลนบิดได้นะครับก็คือเป็นนอนอาเซียนถ้าเป็นสินค้านอนอาเซียนก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับของการศึกษาของจุฬานะครับเราได้ตัวเลขแม็กก็คือ3ล้านตู้ต่อฝั่งนะครับชุมพร3ล้านระนอง3ล้านนะครับตู้ต่อปีประมาณ30ปีจากปีเปิดก็อีกประมาณ35ปีจากวันนี้ถึงจะแตะ3ล้านเราสรุปนะครับก็คือที่เราทำในงานสภาพัฒน์ก็คือเราเห็นว่าไม่คุ้มค่านะครับที่จะทำโครงการนี้เพื่อรองรับท่านชิปเมนต์สินค้าต่างประเทศนะครับขอย้ำสินค้าต่างประเทศที่วิ่งผ่านเราไปนะครับแต่ก็เห็นความจำเป็น
นะครับที่ให้เปลี่ยนพิเศษโมเดลนิดนึงนะครับไม่นิดเยอะนะครับก็คือให้เน้นสนับสนุนการค้าของไทยภายใต้การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เป็นหลักเลยนะครับปรับนะครับเพราะตอนนี้ 80% คือสินค้าต่างประเทศปรับใหม่นะครับทำไงให้ 80% เป็นสินค้าของไทยนะครับความหมายคืออันนั้นนะครับซึ่งมันจะได้อะไรมาก็คือลดการลงทุนลดขนาดของตัวท่าเรือนะครับลดความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะตอนนี้ยื่นเข้าไปในทะเล3กิโลเมตรนะครับ2ฝั่งอีกฝั่งนึงประมาณกิโลเมตรกว่านะครับแล้วก็การเวียนคืนนะครับเพราะยิ่งขนาดโครงการเล็กลงการเวียนคืนก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็นะครับประเด็นที่สำคัญทุกครั้งของบ้านเราก็คือโดยทฤษฎีนโยบายโลจิสติกส์กับนโยบายผลิตการค้าต้องไปด้วยกันนะครับต้องคิดในระดับความละเอียดเท่ากันนะทุกครั้งตอนนี้เนี่ยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเน้นนโยบายสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโลจิสติกส์แต่มุมมองด้านการผลิตการค้าไม่มีรายละเอียดเลยนะครับแต่รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานมีหมดนะครับจะทำถนนใหญ่เท่าไหร่จะสร้างมีหมดยกตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน10แห่งมีแผนทำถนนหมดตอนนี้ถนนเสร็จหมดแล้วครับแต่เขตเศรษฐกิจมีอะไรบ้างครับยังไม่รู้ครับ EEC ก็เหมือนกันครับ EEC จริงๆถ้าไปดูแผนทำถนนทำมอเตอร์เวย์3สนามบินทุกอย่างชัดเจนหมดมีจะทำเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แต่ถามว่าการลงทุนที่จะขึ้นใน EEC สุดท้ายเป็นไรไม่ทราบครับและจะพัฒนาคนอย่างไรก็ไม่เห็นนะครับแต่แผนนะครับแผนซื้ออิฐซื้อปูนซื้อเหล็กเนี่ยชัดมากแต่แผนพัฒนาผู้ผลิตไทยการประกอบการในประเทศทั้งการค้าด้วยนะครับไม่มีรายละเอียดนะครับมีแต่ภาพสวยไม่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับเราไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาเราใช้มีการพัฒนาแต่อย่าให้การพัฒนาอยู่บนฐานของความจริงนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรือศรีลังกาก็คิดแบบนี้ฮะโลกสวยครับสวยมากเลยครับจะทำให้ศรีลังกาเป็นประเทศนะครับพัฒนานะครับว่ากันไปสุดท้ายก็เป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือนะครับเราจินตนาการได้เรามองโลกสวยได้แต่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งให้มันอยู่บนฐานของความจริงและศักยภาพจริงๆและจริงๆภาคใต้ศักยภาพเรื่อง wellness ดีมากผมว่ารัฐบาลใช้เวลากับมันคิดนะครับจะทำยังไงเพราะ wellness มันสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับบริการทางสุขภาพสมุนไพรนะครับเกษตรอินทรีย์พวกนี้มันจะตามมาหมดเลยถ้าเอาชูธงเป็นอุตสาหกรรม wellness นะครับแต่ต้องใช้ความคิดมากจริงๆมันคิดยากกว่าสร้างท่าเรือผมบอกเลยยากกว่าแต่ต้องทำแล้วตอนนั้นถ้าต้องการท่าเรือก็คิดแต่จริง wellness ไม่ต้องการท่าเรือ wellness ต้องการสนามบินนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะผลิตและค่าอะไรมันจะตอบได้ว่าจะสร้างอะไรขอบคุณมากครับสิ่งที่กำลังเล่าต่อไปเนี่ยก็จะล้อแบบที่อาจารย์พูดเพียงแต่ว่าในแง่ของนักวิชาการก็จะพูดว่าเดาว่าการตัดสินใจของสายเรือเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรในการทำตารางเรือทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่าในมุมของสายเรือเหมือนกันว่าเวลาเราตัดสินใจเนี่ยจะทำเซอร์วิสสักเซอร์วิสเนี่ยเราใช้อะไรคิดบ้างนะครับแน่นอนเราใช้หัวไม่โป้งคิดไม่ใช่เราใช้สมองและลมบางตัวในการคิดพอดูสไลด์จานเลยผมแทบจะไม่ต้องคุยอะไรแล้วนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเกร็ดของมันนิดซึ่งเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรามองตัวเลขปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องคิดละเอียดเพราะว่ามันอยู่ใน DNA แล้วเรียบร้อยแล้วเราคิดตัวเลขประมาณ 2-3 ตัวเราก็จะรู้ว่าเลยไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือตะกี้อาจารย์แตะตุ๊กตาไว้ที่ประมาณ 10,000 TU ใช่มั้ยครับเรือปัจจุบันเนี่ยมันจะข้ามไปประมาณเราอาจจะเห็นประมาณทั้ง 25,000 TU ต่อลำในระยะอันไม่ทันนานแล้วในห้องนี้ต้องมีพี่ๆน้องๆจากติ๊กตาสมาคมท่าเรือด้วยซึ่งเป็นผู้ชำนาญซึ่งผมก็ปรึกษาอยู่อาจจะได้ขอเสียงขอความเห็นเหมือนกันในรายละเอียดเพราะว่าในเรื่องของท่าเรือโอเปอเรชั่นจริงๆที่อาจารย์เรียนเนี่ยเขาอยู่ใน DNA ไอ้ส่วนทางผมเนี่ยมันเป็นคนดีไซน์เรือแล้วก็ดูตัวเลขบวกลบแล้วก็ฟันธงว่าควรจะไปต่อหรือว่าปาร์คเอาไว้จาก
จะคุ้มไม่คุ้มในการทำพวกนี้นะครับอันที่สองชัดเจนว่าไอ้ตัวสินค้าที่จะโมเดลนี้ก็คือแตะสินค้าเฉพาะอินเดียยุโรปเป็นหลักใช่ไหมครับอาหรับนิดๆหน่อยๆแล้วก็อันที่สามก็จะบอกว่าทำไมแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงในค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จานพูดซะด้วยซ้ำรวมถึงเวลาแล้วก็จำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเวลาตัดสินใจเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างเรือนะครับในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเรือที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เรือที่อยู่ในปีกาเนี่ยแหละเรือประมาณสัก 5,000 ตอนผมเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยเรือ 5,000 ที่อยู่นี่คือเราตื่นตาตื่นใจมากว่าเรือซุปเปอร์ใหญ่เลยนะครับทุกวันนี้ไอ้เรือใหญ่สุดเนี่ยใส่เรือ 5,000 ได้5ลำแล้วก็สมัยนู้นเรือข้ามจากเอเชียไปแปซิฟิกเนี่ยปานาแม็กซ์เรือ 3,000 4,000 ก็ตื่นเต้นกันใหญ่แล้วทุกวันนี้เรือเราเนี่ยวิ่งในเอเชียไว้คนส่งจากไทยไปจีนมาอินโดนีเซียคือกลายเป็นเรือเล็กไปแล้วเป็นเรือกระจอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรือที่มองในอนาคตเป็นเรือประเภท 20,000 ขึ้น 20,000 ขึ้นนะครับซึ่งนี่เป็นตุ๊กตาซึ่งสนขก็ไม่ได้คิดถึงแล้วก็ใครก็ทำตามมันเป็นกลุ่มนี้ซึ่งจะอยู่กับเราอีกประมาณ20ปีเรือกลุ่มนี้เป็นเรือที่กำลังลงทยอยลงน้ำไปเรื่อยๆนะนี่ในกราฟนี้ตั้งใจให้เห็นว่าในส่วนที่เป็นสีเฉดแดงนะครับไอตัวพายข้างบนเนี่ยก็คือโดนัทข้างบนเนี่ยมันคือเฉดแดงนี่คือเรือที่ไซส์ประมาณสัก 5,000-7,000 ขึ้นทั้งนั้นเลยเรือเหล่านี้คือยาว300กว่าเมตรแล้วเรือที่สีแดงเข้มนั่นคือยาวที่399หรือ400เมตรเลยนั่นคือฝูงปัจจุบันแสดงว่าฝูงปัจจุบันในโลกเนี่ยเกินครึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเข้าท่าเรือแหลมฉบังได้บางท่าแล้วก็ถ้าจะเข้าบางท่าที่มันเล็กกว่านั้นก็ต้องเบียดกันเข้าไปก็มีวิธีของมันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั่วโลกทูอาร์ซิจาร์เล่าให้ฟังก็จะโฟกัสไปเรือลำยักษ์สีแดงเข้มที่กินน้ำลึกประมาณ18เมตรในตัวเปเปอร์ของแลนบริดจ์เนี่ยกะว่าล่องน้ำของทางฝั่งชุมพรสัก18เมตรถ้าเรามาดู18เมตรนี่ถือว่าตึงมากสำหรับเรือที่จะต้องโหลดเต็ม19เมตรก็เสียวครับคือเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องสวดมนต์ขอพรพระว่าไม่มีปัญหามันอันตรายเกินไปกับเรือที่เป็นหลายราคาหลายบาทนะครับแล้วส่วนโดนัทข้างล่างนี่คือเรือที่กำลังสั่งต่อใหม่จะเห็นได้ว่าประมาณเกือบ 90% เป็นเรือยักษ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวตาที่ใช้ในสมการที่คำนวณแลนบริดจ์ต้องเป็นเรือใหญ่ก็คือตั้งแต่กลุ่มประมาณ 7,000 จริงๆเรือยุโรปอเมริกาไอ้ยุโรปเอเชียเนี่ยสายเรือถ้าทำได้เนี่ยเขาจะล่อมันไปตั้ง 15,000-20,000 ขึ้นเพราะว่าโจทย์หลักสำคัญก็คือโจทย์ของ IMO ที่โจทย์เรื่องกรีนโลจิสติกว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อกิโลกรัมของสินค้าต่อนอติคอลไมล์อะไรพวกนี้ใช้พลังงานน้อยสุดแล้วมันก็มีบททดสอบเหมือนฉลากไฟเบอร์5ฉลากไฟเบอร์5เนี่ยมันติดมาตอนตู้เย็นออกมาแต่ว่าฉลากไฟเบอร์5ของไอ้โบ้เหมือนกันมันมีการติดตามผลว่าใช้จริงทำงานจริงแล้วเนี่ยมันได้ตามที่สัญญาไว้หรือเปล่าแล้วก็ลักษณะของการใช้พลังงานเนี่ยมันรวมตลอดเวลาที่ทั้งกำลังวิ่งตอนจอดเรือนะครับตลอดเส้นทางเลยรวมถึงพอร์ตสเตย์ด้วยเพราะฉะนั้นในมิติที่เป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยก็จะนับทุกสเต็ปของมันในระหว่างที่จอดรอต่างๆนานารอของนะฮะทีนี้ในตัวนี้ตัวเลขอยากให้จำสไลด์นี้ตัวละเอียดยิบนะครับตัวเลขเนี่ยตัวเลขทรูพุตคือตู้ที่วิ่งเข้าออกทั้งโลกเนี่ยมันแตะอยู่ประมาณสัก900ล้านทีอยู่ทั้งปีวิ่งเข้าพอร์ตทั่วโลกรวมๆไอ้สีเทาๆฝั่งขวาเนี่ยมันคือเกิดที่ประเทศจีนนะแล้วก็อีกสีเทาไอ้เทาเข้มมั้งสีน้ำเงินเทาอะไรสักอย่างนะฮะมันก็อยู่พวกแถวอาเซียนหมายความว่าไงนั้นแผนที่ความชุกชุมที่อาจารย์ชี้คือแหล่งผลิตเนี่ย 50% เนี่ยอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิกหมดเลยพวกเราเป็นโรงงานของโลกทีนี้สิ่งที่สายเรือกำลังมองก็คือว่ามันจะมีการ rationalize ของฐานการผลิต supply chain ใหม่ไหมหลังจากโควิดนะครับมันมีลอกแล้วที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนที่ PM 2.5 กระหน่ำ summer sale ที่ปักกิ่งแล้วก็มีการย้ายขยายอุตสาหกรรมมาทำที่ลาวที่พม่าที่เขมรไทยก็รับมาจุกอยู่พอสมควรแล้วมีการเคลื่อนของ supply chain รอบแรกละ supply chain รอบสองยังคิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากรถไฟฟ้าแต่อาจจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่ากราฟนี่จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเส้นทางเลยเปลี่ยนแปลงนิดนึงแต่ว่ามันไม่เกิดระยะเวลาสั้นแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้พระเจ้านั้นเท่านั้นที่รู้แต่ตัวเลข900เนี่ยมันอยู่นิ่งๆมาสัก 2-3 ปีแล้วเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะไปแตะพันล้านทีอยู่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที่กระตุ้นการซื้อของเข้าบ้านเพราะอย่าลืมของที่ไปทางคอนเทนเนอร์เนี่ยคือของที่ซื้อเข้าไปในบ้านกันไปใช้ทุกคนมีทีวีเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเผลอๆถ้าเกิดอีก5ปีเลยนี้มันไม่ใช้ทีวีกันแล้วอ่ะตู้คอนเทนเนอร์จะหายไปเท่าไหร่
พราะฉะนั้นใน900นี่เป็นเลขจิตวิทยามันจะข้ามไปแตะพันได้หรือเปล่าถ้าไม่มีการกำลังซื้อใหม่เกิดขึ้นในโลกใหม่ซึ่งโลกใหม่ไม่ใช่ยุโรปผมเชื่อผมอย่างนั้นว่ายุโรปมันมีแต่คนแก่แต่โลกใหม่เนี่ยมันอยู่ทางคนที่กำลังรวยคืออินโดนีเซียเวียดนามซึ่งอยากจะมีรถยนต์อยากจะมีมอเตอร์ไซค์จะมีอะไรก็แล้วอยากจะมีถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยความชุกชุมของแผนที่ของเดินเรือเนี่ยอาจจะเห็นเรือประมาณหมื่นเนี่ยวิ่งในเอเชียซะด้วยซ้ำโดยไม่ได้ข้ามทวีปแล้วสิ่งที่เราพยากรณ์นะครับสำหรับสายเรือคือแต่สำนักของสายเรือจะมองอีกแบบสำนักสายเรือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าภายใน2040เนี่ยเกินครึ่งของการบริโภคของการค้าขายของสินค้าที่วิ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกมันจะไม่ข้ามไปทางยุโรปเหมือนที่มันเคยเกิดมาเมื่อ200ปีที่แล้วผมถามนิดนึงก็หมายความว่าเรือจะข้ามช่องแคบอเมริกาก็จะไม่โตเลยจะกลายเป็นหลุมที่วนในพอร์ตใหญ่ๆฉะนั้นจะกลายเป็นว่าพอร์ตของในเอเชียต้องมีการขุดร่องน้ำให้ลึกขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูในกราฟนี้จริงๆนะครับมันมีอันนึงไม่ได้โชว์ก็คือว่าถ้าเราเห็นเส้นทางเดินเรือเนี่ยเส้นทางยุโรปอเมริกาผ่านแอตแลนติกเนี่ยมีการขนส่งน้อยมากเลยเพราะว่าสินค้าไม่ได้ซื้อระหว่างกันแล้วคนในกลุ่มนั้นเนี่ยซื้อของบริโภคฟุ่มเฟือยจากเอเชียแปซิฟิกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแผนที่อีกมิตินึงเนี่ยเราจะเห็นว่าชนิดสินค้าอะไรบ้างที่วิ่งอะไรบ้างแล้วชนิดสินค้าไหนที่เปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันมาจากยุโรปมันมาจากเอเชียไปยุโรปส่วนค้าขับจากโลกฝั่งนั้นเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สินค้าเวลาขากลับสมมติเรือโหลดจากเมืองจีนไปเต็มเลย 100% ปั้งกลับจากยุโรปเนี่ยอาจจะกลับมาแค่ประมาณเวลาดูระวังเรือนะครับอาจจะมาแค่ประมาณ 50-60 เท่านั้นเองรวมตู้เปล่าเวลาเรือเขาลงเอาเรือลงน้ำไปเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าเกลี่ยไปขาไปขากลับแล้วเนี่ยขาไหนแบ็คฮอคือขาที่มันวิ่งแล้วไม่ค่อยได้ตังค์หรือว่าโล่งๆขาเฮดฮอก็คือขาทำตังค์เกลี่ยมาแล้วทั้งวงเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่คุ้มไม่คุ้มเลือกไม่เลือกควรจะใช้เรือไซส์ไหนแล้วควรจะแวะพอร์ตไหนบ้างทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเห็นว่า3กราฟเนี่ยมันเรียงกันก่อนโควิดระหว่างโควิดแล้วก็หลังจากโควิดระหว่างโควิดนะครับพอยต์ของกราฟนี้คือแทบจะไม่แตกต่างกันในระยะนี้แต่อีก10-20ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนแล้วเส้นยุโรปเอเชียผมเชื่อมันเล็กลงด้วยสินค้าที่วิ่งนะครับตอนนี้ไอ้ตัวนี้สไลด์นี้แค่โชว์ว่ามีเฉพาะสีส้มๆไอ้ขวาล่างตรงนั้นนี้เท่านั้นที่เป็นตัวที่ addressable อย่างที่อาจารย์ว่าไปทีนี้ไอ้สไลด์นี้นะครับชี้เห็นว่ากลุ่มใหญ่ที่วิ่งระหว่างเอเชียยุโรปมันมีแค่3กลุ่มเท่านั้นเองแล้ว represent ประมาณสักเกือบ 100% ของปริมาณเรือที่วิ่งรวมกันก็มีแค่3กลุ่มใหญ่ยักษ์นะครับแล้วก็จะบอกให้ว่าเวลาแต่งงานข้ามบริษัทเนี่ยคุยกันซุปเปอร์ยากเลยในการตกลงว่าจะเข้าท่าแหลมฉบังเข้าท่า A ท่า B ท่า C ท่า D กว่าจะเกลี่ยกันลงตัวเนี่ยโอ้โหมันเหมือนผัวเมียตบตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฮ้ยเรามาแลนด์บริดจ์เปล่าวะผมว่า2ปีคุยไม่จบเพราะนั้นก็บอกว่าวิธีการหย่าศึกไม่ผมมีทะเลาะกันคือเอากลับไปสิงคโปร์เหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไส้ในข้างหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของแพ็กเกจที่ดีลกันไว้ว่าถ้าไปท่าเรือสิงคโปร์ไม่ถึง100ตู้นะเธอจะไม่ได้เงินดิสคาวต์กี่เปอร์เซ็นต์นะมันมียอดที่สายเรือต้องทำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่บริษัทเมอร์กย้ายจากสิงคโปร์ไปมาเลเซียครั้งแรกตอนแรกก็โดนขู่ว่าจะนู่นนี่นั่นสักพักก็เริ่มอ่อนสิงคโปร์บอกอ้าวนั้นลดราคาลงสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่ได้ใส่ในตุ๊กตาเหล่านี้คือคิดว่าท่าเรือที่เป็นฮัชิเมนต์ปัจจุบันเขาจะยืนนิ่งๆให้เรายิงหรือเปล่าทั้งที่เขาลงทุนแทบจะ payback หมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยืนนิ่งๆหรอกว่าเกิดเราต้นทุนเราอยู่ที่ค้างกันเท่านี้เขาบอกอ้าวเดี๋ยวฉันแกล้งลดเธอ5ปีอยู่แค่นี้ไอ้นี่ติดดอยตายอยู่เลยทดลองนั้นผมจึงจากกระแซวอาจารย์ว่าอาจารย์บอกมอง3ล้านที่ปี30เนี่ยผมว่าถ้ามันเคยแตะล้านสักครั้งนึงเนี่ยผมก็จะบวชให้อาจารย์2รอบเลยผมเชื่อว่ามันไม่ถึงไม่มีทางไปไม่ได้เลยผมต่ำเลยนะผมคิดว่าแม้กระทั่ง5ปีแรกเนี่ยมันรวมกันมันก็ถึงแสน TU เปล่าครับผมเสริมนิดนึงมั้ยครับลองเทียบเปรียบตัวอย่างเล่นๆนะครับว่าต้นทุนใครแพงกว่ากันเราลงทุน1ล้านล้านได้ฝั่งละ20ก็คือ40ตัวอัสลงทุน500ล้านได้65ล้านตู้ต้นทุนฟิกคอสต่อตู้ก็ถูกกว่าเราถามว่าอัตราค่าบริการก็พร้อมดำแน่นอนแหละนะอันนี้ประมาณสัก6พารามิเตอร์หลักเวลาเราดีไซน์ร่วมกันกับบริษัทแม่ว่าจะเอาเรือมาลงจะวิ่งอะไรไงนะครับอันแรกก็ดูปริมาณสินค้าก่อนคาร์โกเบส
ดูคิดว่าเรือลำหนึ่งเข้ามาแล้วจะโหลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์เรือเนี่ยนะครับเวลาจากพอร์ตหนึ่งไปพอร์ตหนึ่งถ้าเกิดมีของขึ้นแล้วลงพอร์ตถัดไปเลยเนี่ยคือ20,000 TU เนี่ยมันเหมือนเงินสิบบาทเราเนี่ยผ่านประมาณ50,000เนี่ยมันก็กลายเป็น50 บาทแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรือไอ้20,000เนี่ยถ้าเกิดมีสินค้าขึ้นลงปังสัก5 ครั้งเนี่ยมันก็เป็นแสนละ TU นั้นเรืออยากเห็นของขึ้นลงบ่อยๆดีกว่าของวิ่งทีเดียวยาวเพราะของขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยในสเปซเท่าเดิมมันตังมันเยอะกว่าในแง่ space utilization มันไม่ใช่เรื่องของการโหลดแล้วเรือมีใช้ระวัง 80% ต่อเวลามันใช้แล้วหมุน flow ผ่านไปกี่ครั้งไอ้นั่นคือเงินฉะนั้นหนึ่งก็คือ cargo baseทั้งขาไปขากลับนะครับอันนี้2ขนาดจำนวนเรือที่เหมาะสมอาจารย์อธิบายรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็3ก็บวกข้อ1คือรายรับอินคัมมาเพราะมันมีคอสของมันอยู่อันที่4ที่เป็นโจทย์หลักทุกวันนี้ที่กำลังต้องปรับสภาพเรือปรับปรุงเรือแล้วก็เอาเรือเก่าไปขยำเป็นเศษเหล็กเอาเรือใหม่ลงน้ำก็คือเรื่องของมาตรฐานการใช้พลังงานของ AMO อันที่5นะครับเรื่องของการไหลเวียนตู้คอนเนอร์มันมีโจทย์อย่างเช่นเอาตู้เปล่ากลับมายังไงเอาตู้เปล่าไปที่ไหนจำตัวเลข900ล้านTUจำได้ไหมฮะครึ่งหนึ่งของตู้เปล่าต้องกลับมาที่เมืองจีนแล้วก็ที่อาเซียนและอาเซียนก็โจทย์ยากเพราะว่าพอร์ตเล็กๆบางทีก็รับประมาณ8 เมตร5 เมตร10 เมตรมันมีฟีดเดอร์เล็กทีนี้ที่อาจารย์บอกฟีดเดอร์เรือเล็กปัจจุบันคำว่าฟีดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรือ 1,000-2,000 TU แล้วบางทีมันกลายเป็นเรือ 3,000-5,000 ก็ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ได้คือเป็นการเอาของมาเพื่อเชื่อมกับเน็ตเวิร์กหลักอันที่6นะครับก็คือเรื่องของท่าเรือพอร์ตสเตย์อย่างที่ว่าล่องน้องล่องน้ำเล็กๆน้อยๆนู้นนี่นั้นมีจากจะเปิดตลาดใหม่ไหมพลังมิเตอร์นี้ใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสูตรเอามาจำนวนตู้สินค้าเงินใส่ไว้ใน Excel แล้วคำนวณดูจะมีทีมที่เป็นสมองว่าไหวไม่ไหวแล้วก็แค่เนี้ยถ้าเกิดใส่เวลาเข้าไปอย่างในสูตรแลนด์บริดจ์เข้าไปเนี่ยก็โปรเจกต์นี้ใช้แรงใจไม่น่าจะเกิน5 นาทีกันใช้ไฟประมาณสัก2 บาทแล้วคำตอบคืออะไรครับคำตอบอะไรนี่นะฮะตอนนี้ต้องขอบคุณคุณอนัทด้วยนะที่โทรไปถามคุณอนัทท่านประธานสมาคมท่าเรือบอกว่าเราเอาเรือเข้ากันแล้วก็ถามว่าคุณอนัทตกลงไอเรือลำนี้ผมเอาเข้ามา10,000 TU คราวที่แล้วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าจำได้ผมใช้เวลา3 วันในการเอาตู้เปล่าลงแบบสาดลงมาเลยแล้วผมใช้เวลาเอาตู้เปล่าไปออกไปในเดปโปต่างๆประมาณ7 วันยังไม่หมดเพื่อเอาตู้วัน10,000 TU เนี่ยกระจายออกไปทั่วเดปโปนะครับนี่แบบเขาเรียกว่าคำว่าศาสตร์คือไม่ต้องสนใจโลเคชันเลยกวาดทิ้งลงมาเลย10,000 TU ลำนี้เป็นเรคคอร์ดที่สิงคโปร์ด้วยนะว่าโหลดขึ้นเร็วขนาดไหนแล้วก็มันก็เป็นเลขน่าเป็นเรคคอร์ดของไทยเหมือนกันว่าเอามาเยอะแล้วว่าจัดการภายในเวลาเท่าไหร่เรือลำนี้ขนาดงานกระจอกที่สุดตู้เปล่าเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับขาลงอย่างเดียวนะแล้วขาสวนขึ้นมันจะ1,000 TU มันก็กระจอกเหมือนกันปั๊บหลับตาก็ขึ้นละใช้เวลา3 วันนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าในโมบิลแลนด์บริดจ์จริงๆเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดเพราะว่าในการทำท่าเรือจริงไอ้ความซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องของเรือมันเข้าลองน้ำได้มีการจัดเรียงตู้นะครับแล้วก็การถอยตู้ไปมาเอาง่ายๆโมเดลเล็กๆง่ายๆกับกระจอกอย่างลากกระบังใบแหลมฉบังทุกวันนี้ขนส่งรถไฟยังแทบตายเลยยังสวดมนต์ขอพรนะทุกวันเพื่อให้ตู้ไปถึงให้ทันเวลาต้องไหว้พระจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลระดับ 20,000 TU ขนข้ามชุมพรไประนองแล้วรออีกกลับสวนกับอีก 20,000 คือเรือในฝันของเรือคือทำไงก็ได้ให้เอาศาสตร์ลง 20,000 แล้วมี 20,000 ขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุดใช่ไหมครับหมายความว่าของต้องมากองรอ 20,000 ที่รอสวนขึ้นไอ้ 20,000 นี้ก็ต้องลงไปเสร็จแล้วคู่สมรสไอ้ฝั่งอันนู้นก็ต้องรออีก 20,000 นี้ย้ายไปฝั่งอันนู้นขึ้นลำถัดไปเพราะฉะนั้นหมายความมันต้องมีการเหลื่อมเวลาต้องมีของมาก่อนแล้วก็มีเรือที่มาทีหลังเพื่อมารับเป็นปิงปองเป็น3-4 เหลี่ยมงั้นของผมก็ไปไม่เร็วสิในโมเดลนี้ผมคิดว่าถ้าเราคุยคุณอนัทเราบอกว่า7 วันผมว่าต้องเราโชคดีมากเป็นไปไม่ได้แบบศาสตร์ขึ้นศาสตร์ลง 20,000 ขึ้น 40,000 ผมว่า10วันขึ้นน่ะแล้วอย่าลืมว่าข้างในไส้ในมีสินค้า DG มีตู้เย็นต้องเรียงระดับพอร์ตอีกมีความโอ้สารพัดสารเพรวมๆในโมเดลเรือใหญ่ต่อเรือใหญ่นะผมเดาๆนะครับผมว่าเดือนหนึ่งถ้าผมเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยผมไปมาละกาใช้เวลาอะไรนะสามสามวันสามวันถ้าสามวันตอนนี้เมื่อผมจะต้องบวกทางสินค้าบอกลูกค้าผมว่าพี่รอผมเพิ่มเดือนหนึ่งของผมจะจริงๆมันถึงยุโรปแล้วเดือนหนึ่งถูกคือผมว่าตึงสุดนะตึงสุดก็14 วันถ้าโชคดีมากๆแต่เลวร้ายสุดเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งในโมเดลนี้ผมถ้าเรือเป็นไปได้ไหม
เชื่อเป็นผมเชื่อเยอะผมว่าเดือนหนึ่งครับถ้าเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์ดร.สมพงศ์คือถ้า90กิโลเมตรเนี่ยเท่าแบบบ้านๆเลยนะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันเนี่ยสปีดของรถไฟ 10,000 ตู้เนี่ยไอ้ตู้ 10,000 ตู้เนี่ยมันจะใช้สปีดเท่าไหร่อ่ะที่ลาดกระบังอย่างนี้ครับท่านประธานมี30แคร่30กว่าแคร่ก็ประมาณ60กว่าตู้สั้นทำแบบเสียงตายเลยนะเอารถท็อปขึ้นคันนี้สวนคันนี้วนเสียงตายเนี่ยปึงเร็วที่สุดก็ชั่วโมงกว่าได้60ตู้แบบเสียวๆนะต้องจัดตู้รอเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดทำดับเบิลสแต็กนะครับแล้วก็แบบ400 TU เนี่ยผมว่า3ชั่วโมงไม่น่าเสร็จนะ1ขบวนไม่น่าเสร็จ3ขบวนเท่ากับ400 20,000 หาร400ก็เท่าไหร่แล้ว กี่ชั่วโมงแล้วเฉพาะเอาขึ้นนะครับแล้วเราไม่นับในความเป็นจริงเวลารถไฟกลับมาต้องมีของลงมาด้วยใช่ไหมครับมันต้องเอาของลงมาแล้วสวนขึ้นเนี่ยมันวินาศสันตโลเลยแหละในแล้วในทางปฏิบัติเวลาทำท่าเนี่ยทางเซฟตี้เขามีปัญหามากเขาก็จะไม่ทำไม่จะไม่เข้าไปเสี่ยงในสภาวะนี้เพราะมันอันตรายกับในเรื่องของคนแล้วก็เรื่องสินค้าด้วยเพราะนั้น3ชั่วโมงผมว่าไม่เสร็จอ่ะไม่น่าจะเสร็จจริงๆผมมีข้อหนึ่งพี่พิเศษผมจำได้ว่าผมอ่านเปเปอร์1205หน้าของเขาอะโปรเกรสรีพอร์ต2แล้วเขาดีไซน์ท่าเรือเป็นลักษณะของเจ็ตตี้นั่นหมายความว่ามันจะมีความแคบของเลนที่ขวดเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์ยาร์ดในเทอร์มินอลอีกตอนนั้นที่ผมสงสัยเพราะว่าเราจะเจอเคสว่าในบ้านเราบางท่าเรือที่เป็นเจ็ตตี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของทราฟิกกับบนฝั่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งที่ค่อนข้างกังวลว่าเราจะขนทันไหมครับนี่ไอ้ข้างล่างเนี่ยก็คือโมเดลที่กายมีทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นฟีดเดอร์นะครับมาท็อปอัพของมาทอยท็อปอัพทีนี้เวลาที่รวมของเรือต้องจอดรอแล้วรอของมากองรวมกันแล้วมัดรวมเพื่อขึ้นลำเนี่ยผมว่าเวลาที่เสียเรือลำเล็กรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแน่ๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวสิ่งเหล่านี้เวลาทำท่าเรือกับทำสายเรือมันไม่ง่ายตรงที่ว่าโอกาสที่เรือจะช้าจะเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรือ 20,000 มาแล้วคู่สมรสฝั่งซ้ายไม่มาตามนัดขึ้นมาเนี่ยจะมีของกองรออยู่ 20,000 ใช้สเปซในลานมหาศาลเลยเสร็จแล้วมันก็มีโดมิโนตามอีก 20,000 40,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นของที่รออีกมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดเวลากองรอเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกมหาศาลอ่ะสไลด์สุดท้ายแล้วง่ายๆนะครับตัวนี้ผมชี้ให้เห็นว่าผมทำเวลาคำนวณตารางเรือจริงๆตารางเรือไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ของตารางเรือคือมันเป็น weekly call เพราะฉะนั้น1อาทิตย์ต้องมีเรือ1ลำในเซอร์วิสนี้นั้นผมเอาใช้ตัวเลขจากเมืองจีนไปยุโรปง่ายๆมันสัก 30-45 วันประมาณนี้นะครับเรือเนี่ยทุกอาทิตย์มันใช้เวลาวิ่ง10 week แต่เราต้องบวกเรืออีก1ลำตอนที่โหลดหัวท้ายคอนเซปต์ของ long main haul พวกนี้คือพอต้นทางหวดขึ้นเต็มลำก็ประมาณ7วันนะฮะ7วันเต็มลำปลายทางเอาของลงหมดขึ้นหมดก็ประมาณ7วันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปลายทางของเส้นทางเนี่ยเป็นจุดที่จอดเรือนานสุดก็77แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจริงๆพอในโมเดลเนี้ยว่าข้างบนนี่คือปัจจุบันถ้าวิ่งแบบทะลุแบบมาเก็บของท็อปอัพที่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยจะใช้เรือประมาณ11ลำนะครับแต่พอเราตัดมาเป็น2หลุมในแลนบริดจ์เนี่ยมันต้องเพิ่มเรือขึ้นอีกประมาณผมเขียน 1.5 ลำนี่คือเกรงใจนะผมคิดว่ามันต้องเพิ่มอีก 2-3 ลำเพื่อรักษาวิกฤตคอให้ได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่มีจุดหัวท้ายอย่างเงี้ยมันต้องเสียฝั่งละ7ฝั่งละ7ฝั่งละ8มาเลยที่มาทำไมต้องเพิ่มเหล็ก2ลำว่าจะหัวโมเดลตัวนี้เราวิ่งอยู่11ลำนะตัดเป็น2หลุมเนี่ยเผื่อๆต้องใช้ผมเดาอาจจะต้อง14ลำแล้ว1ลำก็ประมาณ 100,000 เหรียญขี้หมูขี้หมานะบวกลบต่อวันโดยที่ขนสินค้าเท่าเดิมใช้จำนวนเรือนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกับเวลาสินค้าที่เดินทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก15วันถึงเดือนคือโจทย์เนี่ยผมจะบอกว่าใช้เวลา5นาทีใน Excel ก็พอในการจะว่าควรจะคิดต่อหรือเปล่าไม่ต้อง69ล้านก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องครับโอเคถ้าจ้างผมคิด 5,000 บาทพอความเป็นไปได้ที่สายเรือ3กลุ่มใหญ่จะมาใช้ต่ำหรือซีโร่นะครับต่ำหรือซีโร่2ต่ำกว่า0ผมแปลชัดทีต่ำถึง0บอกว่าจะบอก0เดี๋ยวเสียน้อยใจอีกเสียใจกันอีกอันที่2ก็คือว่าต้องปรับยุทธศาสตร์เรื่องท่าเรือฝั่งอ่าวไทยใหม่ทั้งสงขลาแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ามีท่าเรือชุมพรสักอันหนึ่งเนี่ยเชื่อมโยงแหลมฉบังไอ้3ล้าน TU เนี่ยจะใช้เวลา
รวมถึงเรื่องกฎหมายทายล้ำเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่เกิน5ปีจะได้เห็นหาบ้านที่อยู่ในแหลมฉบังโดยไม่ต้องลงทุนต่ำมากแล้วก็เกิดได้ไวมากภายใน5ปี3ล้านนะครับอันที่3จะบอกเลยว่าเวลาเรามองไปที่เวียดนามเราก็อยากจะมีใช้เรือบาสเยอะๆแต่เราถามคนเวียดนามคนเวียดนามอยากได้ถนนหรือคนไทยระยะเวลาที่ขนส่งสั้นมากๆเนี่ยถ้าเขาเลือกได้ระหว่างถนนกับเรือบาสเขาเลือกถนนเพียงแต่บ้านเขาไม่มีถนนเยอะเหมือนบ้านเราบ้านเรามีจุดแข็งคือเรื่องถนนนะครับจุดอ่อนคือบูรณาการของท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยกับแหลมฉบังเรื่องทายลำเราไม่ทำการและลงทุนต่ำมากใช้เวลาไม่เกินปีนึงที่จะทำในเรื่องปรับกฎหมายแล้วทำได้เลยฉะนั้นเวลาเราถามคนเวียดนามเวียดนามบอกว่าต่อให้มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ฝั่งนี้แต่การเมืองในท้องถิ่นเนี่ยซุปเปอร์มหาศาลเขาก็กักไม่ให้ของข้ามสะพานไปลงฝั่งนู้นเขามีความขัดแย้งภายในซึ่งเขาไม่บอกเราหรอกนอกจากเราเป็นคนลงตลาดเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่บ้านเราสิ่งเหล่านี้มันมีน้อยมากแต่บ้านเราไม่บูรณาการกันในเรื่องของความจำกัดเรื่องกฎซึ่งเขียนไว้ว่าต่างคนต่างรวยต่างคนต่างโตต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานอินฟราเราค่อนข้างดีจัดการพวกนี้ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถที่ผมไม่เกิน5ปีได้เห็นแล้วก็ของปีดังที่ท่านพงศ์ฤทธิ์พูดเนี่ยดีดเลี้ยวปั๊บเดียวเนี่ยแค่ลอกท่าที่สงขลาเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าล้านเนี่ยอีก 200,000 TU นะมาทันทีแบบดีดนิ้วเลยโดยไม่ต้องลงทุนเยอะทีนี้พอลงทุนต่ำก็มีขยักคนทำครับจบแค่นั้นครับงั้นโจทย์จริงๆเนี่ยจริงๆก่อนจะมีเรื่องของแลนด์บิดเนี่ยเราดูเรื่องของโลจิสติกคอนเนคทิวิตี้มานานละเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทธศาสตร์ของโลจิสติกของประเทศแล้วก็คุยกับคมนาคมอยู่เรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรที่จะทำให้การค้าระหว่างประเทศมันมีการเติบโตและจริงๆในช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดเราก็ดูมาตลอดแล้วก็ช่วงโควิดเราก็มีการคุยกับผู้ประกอบการนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอุตสาหกรรมส่งออกเราเป็นยังไงแล้วเราต้องการอะไรนะครับแต่ละพาร์ทแต่ละพื้นที่เราต้องการอะไรบ้างโปรเจกต์ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์คลองไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเราก็มีการทำเปเปอร์เราก็ถามว่าอุตสาหกรรมคุณลงทุนยังไงตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องตัว SEZ ในแต่ละพื้นที่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศที่จะทำเนี่ยเราก็คุยกันมาตลอดนะครับงั้นไม่ได้เพิ่งมาดูเฉพาะตอนที่กระทรวงมีการแถลงว่าจะทำเรื่องของแลนด์บิดแล้วก็จริงๆเราก็ดูเรื่องของโลจิสติกคอนเนคทิวิตี้มีการทำเปเปอร์นะครับแล้วพอผมได้อ่านตัวเปเปอร์ของสนขที่ทางที่ปรึกษาทำเนี่ยก็เลยลองมาคอมเพลตตัวข้อมูลดูนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่พอดูเนี่ยเรื่องโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการลงทุนในพื้นที่ของ Southern Economic Corridor นะครับเราก็พิจารณาประเด็นนี้ด้วยว่าพื้นที่ที่จะลงทุนในภาคใต้เนี่ยมันมีปริมาณการลงทุนเป็นยังไงเราคุยกับผู้ประกอบการมาก่อนหน้านี้ละผมก็เลยเช็คในเรื่องของ World Investment Report ตัวล่าสุดของทางถัดที่ลอนช์มาเมื่อกันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ขอเช็คดูหลายเปเปอร์ที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เปเปอร์ที่เราไปทำสตัดดี้เพิ่มนะครับดังนั้นวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ซัมอัพว่าสิ่งที่เรามีการพูดคุยกับเมมเบอร์มาตลอดเมมเบอร์คิดยังไงมีข้อสังเกตอะไรที่จะเป็นตัวที่เราอยากจะฝากไปถึงทางภาครัฐบ้างว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยอยากจะต้องดูอะไรเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็ดิเรกชันที่ท่านควรทำเพื่อตอบสนองการเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศนี่คืออะไรนะครับดังนั้นประเด็นที่1เนี่ยจริงๆผมอ่านเปเปอร์หมดก็พยายามใช้data นะครับที่ทางที่ปรึกษาเนี่ยทำมาก็เจอว่ามีทั้งอันที่เรารู้สึกเห็นไม่ตรงกับบางอันที่เห็นตรงนะครับแต่สิ่งที่เห็นตรงเนี่ยมันก็สะท้อนว่าข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปคิดต่อได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดสมมติฐานบางข้อที่อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันเลยทำให้ตัวเปเปอร์ออกมาต่างอย่างที่อาจารย์พงษ์ท่านคอมเมนต์ว่าเปเปอร์ทุกฉบับออกมาในวอลลุ่มหนึ่งแต่ว่าเปเปอร์ของโครงการแลนด์บิดที่ได้ทำสตัดดี้เนี่ยมันสูงนะครับมันสูงจนมันมองว่าเอ้ยมันคุ้มค่าแน่เราก็รีเช็คประเด็นที่หนึ่งจริงๆมีข้อเท็จจริงอยู่หลายข้อตอนที่อ่านเนี่ยผมมีคอมเมนต์30กว่าหน้าวันนี้คงไม่ได้ไล่ยาวหมดนะครับแต่ว่าสอดคล้องกับอาจารย์สมพงษ์เกือบทุกข้อเลยนะครับมีบางข้อที่เป็นตัวดีเทลเล็กน้อยผมขอไม่พูดละกันนะครับจับประเด็นใหญ่มาเล่าให้ฟังว่าเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกด้วยเพราะว่าทางท่านประธานพิเศษได้เล่าไปแล้วว่ามุมของเรือเป็นยังไงตอนแรกผมก็สงสัยอย่างที่ถึงได้ถามพี่ทางท่านประธานพิเศษว่าเรือเป็นคนรีเควสต์มั้ยนะครับถ้าเรือไม่ได้รีเควสต์งั้นผมขออนุญาตว่าในมุมของ
สินค้า18%ที่เหลือที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสไปใช้แลนด์บิดตามเปอร์เซ็นต์ที่เขา forecast จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาชี้ประเด็นว่าจริงหรือไม่จริงนะครับประเด็นแรกก็คือที่ตั้งของอุตสาหกรรมในกราฟแผนที่ประเทศไทยเป็นสีม่วงเนี่ยจุดที่เป็นจุดสีเข้มๆดำๆเนี่ยคือที่ตั้งของโรงงานนะครับพื้นที่ที่หนาแน่นที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่กรุงเทพฯปริมณฑลนะครับเอาขอใช้ตัวเลขแบบเต็มปี62แล้วกันตอนนี้สเตตัสก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับคือประมาณ 40,000 กว่าโรงงานจะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลอันดับที่2ก็คือที่ไหนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 42,000 นะครับอันดับที่3นะครับก็จะอยู่ที่แถวๆภาคตะวันออกอยู่ที่ภาคเหนือประมาณ 17,000 นะครับภาคตะวันออกก็คือในโซนของ EC เนี่ยอีกประมาณสัก 13,000 นะครับภาคใต้ประมาณ 11,000 ภาคตะวันตกแค่ 6,500 นะครับนี่ก็จะเป็นโซนหนึ่งซึ่งพอมันโซนนิ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่โดยแอเรียอันดับที่1คือเกิดขึ้นจากท่าเรือกรุงเทพอันดับที่2ก็เกิดขึ้นจากการที่เราย้ายไป Eastern Seaboardแล้วก็พัฒนาเป็น EC นะทุกวันนี้งั้น direction ในการลงทุนทุกอย่างนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมนะครับคำถามตอนที่ทำโปรเจกต์ของ Landbit ตัวนี้เนี่ยเขาก็มองว่าโปรเจกต์ Landbit ที่จะ support ถ้าเป็นสินค้าในประเทศประมาณ 18% เนี่ยเขามีอยู่2กลุ่มกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เขาจะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ของ SS ตัว SEC คือพื้นที่ระนอง3จุดชุมพรระนองแล้วก็ตรงกลางตรงกลางระหว่างชุมพรกับระนองบนพื้นที่มอเตอร์เวย์ที่จะพาดผ่านระหว่าง2แอเรียอันนั้นคือพื้นที่คือเขาตั้งใจทำอยู่ตรงนั้นเลยนะครับงั้นพอเราดูเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนั้นจะมีอุตสาหกรรมหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับแต่ประเด็นของอุตสาหกรรมเดิมที่เขาคิดว่าเขาจะเอาจากแต่ละพื้นที่ไปเนี่ยสังเกตดูได้ว่าพอจุดที่ตั้งโรงงานปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ใกล้กับท่าเรือกรุงเทพกับท่าเรือแหลมฉบังนะครับตอนนี้ท่าเรือกรุงเทพคงเป็น priority หลังละนะครับแหลมฉบังคงเป็น firstแล้วก็การลงทุนเฟส3มันจะเพิ่มตอนนี้ที่มีประมาณ 8-9 ล้านตู้ใช่ไหมครับพี่อนัทใช่ไหมโอเคจะเพิ่มเป็นประมาณ18ตามเฟส3ถ้ามันฟูมันจะเป็น18นั่นหมายความว่ารายอุตสาหกรรมที่เรามีแล้วก็ EC ที่เราลงไปเนี่ยมันก็จะใช้บริการแหลมฉบังเพราะมันมีคาเปซี่มากเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้นได้นะครับแล้วก็แอเรียความใกล้เคียงของการขนส่งนะครับก็จะอยู่ใกล้กับแหลมฉบังมากที่สุดในกรณีของทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะใช้สงขลาหรือออกไปทางปีนังเป็นหลักบางส่วนน้อยมากที่จะขึ้นจำเป็นต้องลากรถไฟมาออกที่แหลมฉบังก็ว่าไปนะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้พอเราเห็นที่ตั้งปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองดูว่างั้นถ้ามีที่ระนองกับชุมพรอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ประกอบการจะลากตู้ไปลงที่ท่าเรือแลนด์บริดจ์ซึ่งเขามองว่ามันมีโอกาสที่ EC จะลากไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราก็ cross check กับผู้ประกอบการขนส่งมาโดยตลอดแล้วก็ในเปเปอร์ของ EC ในเปเปอร์ของ Landbit เขาก็มีทำเรื่องต้นทุนการขนส่งนะครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าโฟกัสว่าโครงการนี้ Landbit เนี่ยจะต้องการรับสินค้าจาก EC นะครับไปลงที่ Landbit ผมก็ตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เราทำยังไงนะครับ EC ปกติเราใช้แหลมฉบังต้นทุนการขนส่งตอนนั้นที่ผม study เนี่ยคือผมดูว่าระยองคือโซนอุตสาหกรรมแถวมาบตาพุดแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ไปแหลมฉบังเราจ่ายค่าหัวลากเท่าไหร่ 4,000 ลงแหลมฉบังนะครับแล้วตอนนั้นเราก็เช็คว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันจากภาคใต้มาที่แหลมฉบังเท่าไหร่ตอนนั้นเราเช็คจากสุราษฎร์ประมาณ 38,000 นะครับต่างกัน 34,000 อ่ะจะบอกว่าเรานองใกล้กว่าก็ได้อ่ะผมให้ 30,000 เลย 30,000 คอนเวิร์ตมาเป็น USD ที่35บาทต่อ US ตอนเนี้ยนะครับแปลงเป็น USD ก็เท่าไหร่ประมาณ700 800อ่ะเอา800กลมๆก็ได้800นะวันนี้ผมลงเรือไปยุโรปได้เลยนะครับคำถามคือโรงงานในเขต EC จะลากตู้ไประนองเพื่ออะไรใช่ไหมในแง่ของผู้ประกอบการพอเราพยายามลดต้นทุนหลักๆตอนนี้เจอไฟฟ้าเจอค่าน้ำมันที่สูงอยู่แล้วนะครับรวมถึงคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับถ้าเป้าหมายของเราคือยุโรปสิ่งที่เราพยายามทำทุกวันนี้คือลดคาร์บอนเครดิตถึงแม้ว่าตอนนี้ CBAM ของสภาพยุโรปคำถามว่าทำได้ไหมก็ต้องไปดูว่าค่าใช้จ่ายหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ดีอันนั้นคือประเด็นที่สองคำถามที่สองคือมั่นใจเหรอว่าเรือใหญ่จะเข้าที่ชุมพรกับน้องเพราะพี่พิเศษบอกแล้วว่ามันไม่เวิร์กประเด็นที่สอง
ประเด็นที่3คือถูกกว่าไหมเปเปอร์ของตัวสนขอตัวชาติตัวสนขอเองที่ที่ปรึกษาทำค่าระวางของเขาเนี่ยชุมพรระนองไม่ได้ถูกกว่าแหลมฉบังนะครับค่าระวางเขาก็เท่ากันงั้นการลากตู้จาก EC ไปที่ระนองชุมพรค่าลากตู้คือเซอร์พลัสของผู้ส่งออกแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่จริงๆจะมีพูดต่อนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นฮินเพิ่มอีกนิดนึงประเด็นที่2คือประเด็นนี้ต้องบอกว่าพี่อนาทราบดีทุกวันนี้เรือบาสเข้าที่แหลมฉบังเกิดปัญหาอะไรนะครับและ capacity ของเฟส3ต่อให้มีท่าเรือชายฝั่งเพิ่มคิดว่าจะ capacity ในการรับเรือบาสจะได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องไม่ลืมว่า capacity ของเทอร์มินอลที่แหลมฉบังใช้กับเรือบาสตอนนี้ลงมาที่สงขลาเข้าล่องน้ำเจ้าพระยาเข้าล่องน้ำต่างๆตอนนี้ capacity ของเรือบาสที่วิ่งเซอร์วิสอยู่ทุกวันนี้ไม่พออยู่แล้วเรือใหญ่จะเข้าแหลมฉบังเพิ่มขึ้นสล็อตในการที่เรือบาสจะวิ่งเข้าท่าที่เป็นอินเตอร์จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆในอนาคตงั้นโอกาสที่จะมีสล็อตในการที่จะวิ่งจากแหลมฉบังไปที่ท่าเรือฝั่งชุมพรจะยิ่งน้อยลงในอนาคตนั่นคือประเด็นที่เราวิเคราะห์เพราะว่าเราจะทำงานใกล้ชิดรวมถึงช่วยพี่ๆเขาหาลือกับการเขาจากคมนาคมแล้วกันใช้คำว่าหาลือไม่อยากแรงกว่านี้นะครับแต่นี่คือประเด็นว่ามันคือต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับแต่ประเด็นที่ชาเลนจ์มากก็คือผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าบางครั้งเนี่ยพอเห็นอ่านในเปเปอร์ของทางที่ปรึกษาเราก็ตั้งคำถามว่าที่ปรึกษาทำตัวเลขเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกับเราเลยโอเคครับในกรอบสีแดงนะครับตรงนี้คือของที่ปรึกษานะครับตัวนี้ในกรอบสีน้ำเงินนี่จะเป็นตัวค่าระวางนะครับตัวสีแดงนี่เป็นค่าขนส่งที่ทางที่ปรึกษาผมชี้แจงนิดหนึ่งครับครับรูปนี้กับที่ผมใช้นะฮะอยู่ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่2นะครับซึ่งผ่านซึ่งออกมาประมาณเดือนมกราคม66นะครับอันนี้นะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเขาเปลี่ยนไงนะแต่เราอิงตัวเองเป็นเอกสารที่เป็นทางการอันเดียวที่เรามีนะครับนอกนั้นจะเป็น powerpoint หมดเลยนะครับแต่เป็นรายงานเดียวที่เราเห็นนะครับที่มีการเขียนคำอธิบายนะครับหลังจากนั้นเขาจะนำเสนอเป็นรูป powerpoint เป็นส่วนใหญ่โอเคครับจริงๆที่ยกเปรียบเทียบตัวกรอบตารางเนี่ยมาคอมเพลเนี่ยเพราะว่าพอผมอ่านปุ๊บผมตั้งข้อสงสัยอย่างที่ผมบอกว่าเราถามผู้ประกอบการลากจากระยองมาที่แหลมฉบัง 4,000 แต่พอเห็นตัวเลขเนี่ยที่ปรึกษาเขาเขียน EEC ตัวบนสุดนะครับ EEC ไปที่แหลมฉบัง 20,000 ผมก็ถามมันอะไรวะ 20,000 คือแพงกว่าผม5เท่าผมก็อยากรู้แหละแต่ผมไม่ได้คำตอบนะครับเขาบอกว่าเขารวมทุกอย่างแล้วบอกว่ารวมทุกอย่างเวลาตู้ไปถึงเทอร์มินอลพี่อานัทเก็บผม16,000เลยเหรอนะผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารวมค่า TSC ที่ผมจ่ายให้พี่พิเศษเข้าไปด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่มันเป็นเรื่องค่าขนส่งแต่ว่าวิธีการใส่ตัวเลขที่มันคลุมเครือแล้วกันมันเลยทำให้พออาจจะเป็นไปได้เพราะตัวเลขตั้งต้นเขาคลุมเครือเนี่ยทำให้การวิเคราะห์หลังจากนั้นเขาผิดนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ตัวเลขโครงสร้างต้นทุนที่บอกว่าเฮ้ยมันได้เปรียบมันทำให้มันดีขึ้นมันถูกลงมันอาจจะผิดด้วยหลายเหตุผลนี่คือตัวเล็กๆที่ผมเจอแต่ว่ามีตัวอื่นอีกเพียบนะครับเราใช้คำนี้ละกันดังนั้นพอเราเห็นตัวนี้อันนี้คือข้อที่เรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตแต่ก็บอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคือต่อให้เส้นทางอื่นอาจจะอะไรนะลากเปรียบเทียบมาแหลมฉบังกับไปที่ระนองไปชุมพรอาจจะไม่ถึง700อาจจะต่ำกว่านั้นนะครับแต่ต่อให้เหลือสัก300เหรียญเฮ้ย300เหรียญผมไปมะนิลาผมไปญี่ปุ่นเลยก็ได้อะผมลงแหลมฉบังยังไงก็ถูกกว่ามันแค่ต่างเดสทิเนชันกันนะครับหรือต่อให้300เหรียญจริงไปยุโรปถูกลงไอ้ผมก็ยังลงแหลมฉบังอ่ะสำหรับผู้ส่งออกเวลาเราคุยเราก็จะคุยในโครงสร้างของต้นทุนเพราะเราก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยเหมือนกันอันนี้คือประเด็นที่1อุตสาหกรรมเดิมมาทำไมที่ระนองกับชุมพรคำถามคือเอาแล้วภาคใต้มามั้ยนะครับเคยถามเหมือนกันนะครับก็เคยถามเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่เค้าทำที่ระนองเนี่ยทำไมพี่ไม่ใช้บอกอ๋อผมลากผมถ้าลงสงขลาได้ผมก็ถูกกว่าผมลงปีนางผมถูกกับไประนองอันนั้นคือคำตอบเหมือนกันนะครับงั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคใต้อยากได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้แลนด์บิดเขาบอกว่าถ้าคุณจะทำแลนด์บิด1ล้านล้านเนี่ยคุณช่วยเดดจิ้งสงขาให้มันลึกพอเรือฟีดเดอร์เข้าก็พอแล้ว 300,000 ตู้ผมก็ไม่ลงปีนางละแค่นั้นเองคุณไม่ต้องใช้1ล้านล้านอ่ะคุณเดดจิ้งปีนึงแค่กี่พันล้านเองถูกกว่าเยอะครับ
Dredging คือขุดลอกขุดลอกล่องน้ำให้มีความลึกเพียงพอแล้วก็อะไรนะลงทุนทำสงขาให้สามารถติดตั้งชอเครนได้นั่นคือสิ่งที่เรืออยากได้พวกการส่งออกภาคใต้อยากได้แต่คมนาคมเราบอกตั้งนานแล้วไม่อยากทำอันนี้เป็นประเด็นที่เราสงสัยว่าทำไมถึงไม่ทำสิ่งที่จ่ายน้อยๆแต่ว่าใช้ได้เลยนะครับอันนั้นคือประเด็นหนึ่งกับค่าระวางก็จะเจอเหมือนกันคือพอพูดถึงโครงสร้างค่าระวางเขาบอกว่าพี่พิเศษอาจจะยืนยันได้มีช่วงหนึ่งครับไปยุโรปเนี่ยค่าเฟดช่วงที่ดิ่งมากๆต่ำมากๆ200เหรียญเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงหนึ่งเหมือนกันงั้นมันก็จะยิ่งทำให้ความน่าสนใจของเรือถ้าจะต้องเพิ่มเซอร์วิสไปที่ระนองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวตลาดบางช่วงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแล้วสำหรับในมุมของเจ้าของสินค้าเองก็อาจจะไม่เลือกใช้ในช่วงที่ค่าเฟดมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเสียค่าอินแลนด์เยอะนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปการลากอินแลนด์มันมีการปล่อยคาร์บอนจากรถบรรทุกสูงมากงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราไม่อยากเพิ่มคาร์บอนให้กับสินค้าเราผู้ส่งออกในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่ใช้อินแลนด์โดยพร่ำเพรื่อถ้าเรือไหนอยู่ใกล้สุดเราใช้ที่นั่นนะครับนี่คือประเด็นที่เป็นพอยท์ที่หนึ่งพอยท์ที่สองนะครับประเด็นเรื่องของค่าระวางนะครับทางที่ปรึกษาบอกตอนที่ยังไม่ได้ดูเรื่องของว่าระยะทางที่เรายังไม่ได้ดีเฟนต์ไปนะเขาบอกว่ามันสั้นกว่าประมาณ 1-2 วันระยะทางที่สั้นกว่าเนี่ยจะทำอันนี้ความต่างนิดหนึ่งของที่ปรึกษาเขาดูในมุมของเจ้าของสินค้าใช่แต่ของผมดูในมุมของสายเรือนะครับอันนี้ต่างกันนิดหนึ่งนะครับสนขอดูในเจ้าของสินค้าเขาดูค่าเฟรทโอเคทีนี้พอเขาดูตัวค่าเฟรทเนี่ยแล้วเขาบอกว่าค่าเฟรทที่วิ่งจากระนองชุมพรแนวโน้มเพราะว่าเรือเขาเดินเรือสั้นลงเขาต้องใช้ค่าเฟรทถูกลงนะครับแต่ค่าเฟรทตามตารางเมื่อก่อนหน้านี้สังเกตดูได้นะครับช่องพวกนี้ไม่ได้ถูกลงนะนะครับค่าเฟรทในเดเรชั่นที่เขากำหนดมามันก็พอๆกันนะครับแล้วถ้ามาดูจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าผมก็ดูเหมือนกันเพราะทางสภาเราจับตัวเลขทุกวันน้องในทีมที่จับตัวเลขก็นั่งอยู่ตรงนู้นยืนยันได้ถ้าพี่พูดผิดก็ช่วยแย้งด้วยนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แปรผันตามระยะทางสังเกตดูได้จากตารางอันนี้นะครับในช่องสีเขียวนะครับเรทเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วไปสิงคโปร์150นะครับอันนี้ใกล้สุดเนาะไปฮ่องกงเหลือ80อ้าวไกลขึ้นไม่ถูกลงอ่ะไกลกว่าอีกเชียงไฮ้เหลือ60ไม่ได้มีผลอะไรกับระยะทางแต่เป็นแบบที่พี่พิเศษว่าคือไซซิ่งเรือกับปริมาณสินค้าที่มันวิ่งไปนะครับนั่นคือความเป็นจริงว่ามันมีแฟกเตอร์ที่มีอิทธิพลกับค่าระวางมากกว่าระยะทางที่มันเซฟได้นะครับไปฝั่งของตะวันตกนะครับไปนาวาเชวาที่อินเดีย650จะไปวาลี750แต่พอไปยุโรป700ไกลกว่าจะเบลเกือบเท่าตัว700เพราะเขาใช้เรือแม่ใช่ไหมไปจาเบลอาจจะใช้เรือที่ย่อมลงมาหน่อยนาวาเชวาก็เรือที่ย่อมลงมาอีกใช่เรื่องการแข่งขันนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีแฟกเตอร์ที่มีผลต่อเรื่องการเหมือนค่าระวางนะครับโดยหลักการนั่นคือจะใช้เรือที่ใหญ่ขึ้นก็ต่อเมื่อมีสินค้างั้นคำถามที่เราพยายามจะบอกก็คือตอนนี้สินค้าเรายังไม่มั่นใจแต่ว่าฟอร์แคสต์ที่เขาคิดว่าจะมีสินค้าเยอะมันคือสินค้าทรานชิปเมนต์ 80% งั้นความเสี่ยงคือค่าแต่ตัวต้นทุนที่ปรึกษาประเมินเนี่ยว่ามันจะทำให้ต้นทุนค่าระวางถูกลงมันเกิดจากทรานชิปเมนต์ล้วนๆงั้นถ้าทรานชิปเมนต์ไม่มาคือผู้ส่งออกก็จะต้องจ่ายค่าระวางแพงที่เราก็จะไม่ใช้แต่จริงๆถ้าในโมเดลมันเกิดขึ้นจริงอ่ะค่าทรานชิปเมนต์จะเกิดขึ้นแพงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเอาคอสของการทำโมเดลนี้เข้าไปเนี่ยต้นทุนของค่าเฟรทจะแพงขึ้นมันไม่มีทางจะถูกลงเลยในสมการแลนด์บริดจ์ครับเนี่ยพี่พิเศษยืนยันแบบนี้เมมเบอร์ผมไม่ใช้แน่นอนโอเคนะครับเอ็กเซลบอกไม่ต้อง69ล้านอ่ะไม่ใช่พี่พิเศษบอกนะเอ็กเซลบอกโอเคทีนี้ปริมาณของสินค้าไทยที่คิดว่าจะมาใช้นะครับก็ตัวเลขที่ forecast ไว้ก็รู้สึกว่าจะอีกไกลมากเลยกว่าจะได้ตามตัวเลขที่เทียบเท่ากับแหลมฉบังเมื่อกี้เขาใช้ตัวเลขของปริมาณสินค้าที่เท่ากับแหลมฉบังนะคือตัวค่าระวางเท่ากับแหลมฉบังแต่ปริมาณสินค้าณปีเริ่มต้นที่ปีแรกเนี่ยอยู่เท่าไหร่เอง 60,000 กว่า TU งั้นค่าระวางก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าสเกลเรือที่ใช้จะเล็กมากนะครับงั้นต้นทุนการขนส่งก็จะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ direct service ด้วยนะครับเพราะถ้าใช้เรือเล็กก็ต้องไปทานชิปที่โคลัมโบอยู่ดีใช่มั้ยตามหลักการก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันผิดพลาดแต่สิ่งที่
เราค่อนข้างกังวลก็คือพอเห็นตัวเลขการเติบโตของสินค้าตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่พอเราบอกว่าอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยจะไม่ไปตรงนั้นงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสินค้าในพื้นที่นั้นน่ะจะเกิดขึ้นไหมเราก็คิดต่อจากแอสซัมชันพออ่านไปเนี่ยเขาประเมินว่าอัตราการเติบโตกรณีพื้นฐานเลยจะต้องโตเท่ากับ EC ซึ่งเราบอกว่าอีเทิร์นซีบอร์ดในยุคก่อนเกิดขึ้นมากี่สิบปีแล้วเกิดขึ้นในยุคที่เราไม่มีอุตสาหกรรมมากนักเป็นการลงทุนที่โถมเข้ามาในประเทศไทยในยุคที่เรามีความสามารถในการดึงดูดการลงทุนสูงมากเพราะค่าแรงต่ำคนเยอะรีซอร์สเพียบแล้วก็ตลาดในประเทศมีความต้องการสูงทดแทนการนำเข้ามันมีเหตุผลในการเติบโตของ EEC ย้อนกลับมาดูประเทศไทยทุกวันนี้เราผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่เพราะโดเมสติกดีมานด์เราสามารถผลิตและโคเวอร์ได้แล้วนะครับสิ่งนั้นคือประเด็นที่เราบอกว่าการลงทุนใน Southern Economic Corridor เป็นการลงทุนเพื่อใครแล้วมันจะทำให้มีการดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศเรามากแค่ไหนนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2คาดการว่าจะมีการใช้แต่กรณีเชิงสูงจะมีการใช้ตัวเลขเข้ามาเนี่ยนะครับใช้เทรนด์เดียวกับตันจุงเปรปัสแต่ไม่ลืมอย่างที่พี่พิเศษบอกตันจุงเปรปัสลดค่าระวางให้ลดค่าบริการ 50%เพื่อดึงดูดและแย่งแต่เป็นการแย่งจากปริมาณทรานชิปเมนต์ในมาละกาที่มีสูงมากอยู่แต่เดิมไม่ใช่ดีมานด์ที่ค่อยๆไต่ระดับจากศูนย์มันเป็นซีนาริโอเป็นแอสซัมชันที่ตั้งอยู่บนสมมุติบนเบสความเป็นจริงที่แตกต่างกันนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ค่อนข้างเป็นกังวลนะครับประเด็นต่อมาก็คืออันนี้เอามาจากที่ปรึกษาเขาผิดเขาถูกผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์เพราะตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับพี่พิเศษแต่ตัวเลขที่เขาใช้เนี่ยไซซิ่งเรือคือเขาใช้เรือสีน้ำเงินสีส้มคือเรือสีน้ำเงินคือ 1,000 TEU สีส้มคือ 2,000 สีเทาคือ 5,000 ซึ่งไม่ใช่ไซซิ่งเรือที่พี่พิเศษบอกว่าจะวิ่งในเส้นทาง East West นะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรที่ปรึกษาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าปกติเซอร์วิสที่วิ่งอยู่ในรูทที่จะที่เขาคิดว่าจะมาใช้แลนด์บิดอะใช้ไซซิ่งเรืออะไรนะครับงั้นการฟอร์แคสต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยเป็นการฟอร์แคสต์ที่ผิดพลาดแล้วพอเราเห็นตัวเลขเป็นแบบนี้ยืนยันได้ว่าเรือที่เขาจะตั้งใจมาใช้ในช่วงในพื้นที่แลนด์บิดจริงๆเป็นเรือฟีดเดอร์พอเป็นฟีดเดอร์เสร็จไปยุโรปไม่ได้ครับไปยุโรปไม่ได้หมายความว่าอะไรผมลงที่ระนองผมก็ไปทานสิทธิ์ไปทานชิปที่โคลัมโบอยู่ดีผมลงชุมพรเรือไม่ไปทานชิปที่ฮ่องกงก็ต้องวกลงใต้มามะละกาอยู่ดีแล้วผมจะลากตู้จากนิคมเดิมนะครับจากพื้นที่เดิมไปที่ตรงพื้นที่นั้นเพื่อไปทานชิปที่ใหม่ทำไมอันนั้นเป็นประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัยเพราะต้นทุนเรือแน่นอนว่าจะไม่ได้ถูกลงแน่เพราะเขาไม่ใช่ direct service นะครับโอเคตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าสำหรับในมุมของสภาเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามให้คำแนะนำกับภาครัฐอยู่เรื่อยๆว่าเวลาท่านทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยท่าเรือทุกท่าเรือที่ท่านสร้างเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าให้ท่านพยายามเก็บรายได้จากคนที่เข้ามาลงทุนต่ำที่สุดนะครับอย่าไปให้เขามีคอสเยอะนะครับและให้เขาเน้นว่าเขาเก็บค่าบริการจากเรือจากพี่พิเศษน้อยๆแล้วพี่พิเศษก็จะมาเก็บผมน้อยๆเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเราก็จะรีเควสต์แบบนั้นเพราะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะบอกแต่สิ่งที่สอนแล้วขอพยายามจะเขียนแล้วพอมันใส่ในตัวเลขเนี่ยเพิ่มอัตราค่าบริการของท่าเรือทุก5ปีเพิ่มขึ้น 3% ทุก5ปีเราตั้งคำถามเลยว่า mindset ของสดข.เนี่ยสิ่งที่เขาทำโครงการนี้อันดับแรกคือเขาต้องการดึงดูดคนลงทุนก่อนคนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก่อนโดยการบอกว่าอยู่สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่ออยู่มีกำไรเป็นขั้นบันไดของคุณได้นะครับนั่นขัดแย้งกับสิ่งที่เราพยายามพร่ำบอกมาตลอดว่าคุณต้องพยายามลดคอสในการใช้บริการของยูเซอร์ซึ่งเป็นเรือและเจ้าของสินค้าเพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเกิดขึ้นจากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเป็นลำดับที่1 นะครับเซอร์วิสลำดับที่2แต่ว่าสิ่งที่สลขกำลังเขียนอยู่ในเปเปอร์ฉบับนี้คือสิ่งที่อันตรายเพราะมันขัดแย้งกับการเติบโตของภาคธุรกิจอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ตัวที่มันค่อนข้างขัดแย้งนะครับโอเคทีนี้คำถามว่าพอเราบอกแล้วว่าเรือต้นทุนอุตสาหกรรมเดิมไม่น่าไปใช้นะแล้วอุตสาหกรรมใหม่จะมีลงทุนไหมนักลงทุนต่างชาติคือเรื่องหนึ่งแต่เราถามนักลงทุนไทยก่อนเราก็ถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าเขาทำเนี่ยพี่จะไปลงทุนในพื้นที่นั้นเพิ่มไหม
ช่วงโควิดเราก็ถามว่าหลังโควิดจะเป็นไงพี่ลงทุนเพิ่มไหมสิ่งที่ได้รับคำตอบคือลงทุนครับแต่การลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ global demand มันเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นจาก demand ในประเทศเติบโตคือไม่ได้มีการลงทุนผลิตสินค้าเพิ่มจากเดิมการลงทุนเกิดขึ้นเพราะต้องการปรับเครื่องจักรในโรงงานจากที่ใช้แรงงานเยอะๆไปเป็นออโตเมชันเพราะแรงงานตัวนี้หาไม่ได้สองลักษณะของการบริโภคสินค้าเปลี่ยนแปลงไปลูกค้าเริ่มมีดีมานด์เยอะขึ้นต้องปรับคุณลักษณะของสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดเป็นการปรับชนิดของสินค้าให้เหมาะกับที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่ผลิตเพิ่มนะสามดิจิทัลลงทุนเพิ่มแต่เป็นการลงทุนในระบบ IT ในองค์กรนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสะท้อนว่าอุตสาหกรรมเดิมตอนนี้ยังไม่ได้มีดีมานด์ที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อผลิตเพิ่มงั้นคำถามคือพื้นที่ตรงนั้นรับสินค้าจากที่ไหนอ่ะอาจจะมองว่าเป็นของต่างประเทศผมก็เลยไปเช็คของที่มาที่ไปเช็คที่ World Investment Report ว่าไปดูว่า Global เป็นยังไง World Investment Report ก็ระบุอ่ะผม sum up เลยละกันใช้เวลาพอสมควร sum up เลยว่า World Investment Report ระบุแบบเดียวกันการลงทุนใน manufacturing จะเป็นการลงทุนเพื่อการปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตนะครับตัวที่มีการลงทุนเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็น FDI หรือว่าเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการจะเป็นภาคบริการทั้งสิ้นซึ่งภาคบริการไม่ได้ก่อให้เกิดโวลูมของสินค้าจำนวนมากอันนั้นจะเป็นพอยต์นะครับเสริมนิดนึงได้ไหมครับจริงๆระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ครม.เคยอนุมัติไปแล้วตามความเห็นของสภาพัฒน์นะครับอุตสาหกรรมที่เน้นเป็นอุตสาหกรรมเวลเนสครับตัวนี้เลยอาจารย์ใช่ครับอันนี้สอดคล้องกับ global trend ด้วยจะเป็นเวลเนสเพราะฉะนั้นในแง่ของวอลุ่มสินค้าก็ไม่น่าจะเยอะใช่ครับอาจจะมีบ้างเรื่องแปรรูปยางกับปาล์มแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมสุขภาพนะครับโอเคดังนั้นเราก็จะยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของการผลิตจำนวนมากตัวที่อาจจะมีลองก็คืออาจจะบอกว่ามีเรื่องของการทำไคลเมทเชนบ้างการลงทุนเพื่อลดคาร์บอนบ้างนะครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารบ้างสังเกตดูพอเป็นความมั่นคงทางอาหารคืออะไรการเพิ่มพื้นที่เกษตรกับอุตสาหกรรมการผลิตสินอาหารนั่นคือสิ่งที่จริงๆภาคใต้เราอ่ะเหมาะอยู่แล้วโดยเป็นจุดแข็งของพื้นที่โดยปริยายดังนั้นคำถามก็คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือเราไม่ได้คัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่เราบอกว่าคุณช่วยดูในอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องกับ global trend สอดคล้องกับ demand ที่มันควรจะเป็นเพื่อให้พอทำไปแล้วเนี่ยในแง่ของตัวการพัฒนาเนี่ยมันสอดคล้องกับตลาดที่เขามีจริงๆนะครับมีส่วนเพิ่มนิดนึงก็คือจริงๆมีคำถามเยอะหรือเป็นคำถามที่คาใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่แต่ว่ามีคำอธิบายไปละบอกว่ามาลากาจะเต็มแต่ก่อนผมไม่รู้นะครับผมอาจจะไม่เคยไปลงเรือเลยไม่รู้ว่ามันกว้าง2นูติก้าไมล์นะครับแต่ประเด็นก็คือผมก็ตั้งคำถามมาว่าผมเคยอยู่ลงกันมาก่อนคุมพอร์ตที่เป็นแทงเกอร์นะครับรับเรือที่เป็น ULCC VLCC เนี่ยนะครับเคยทำมาก็รู้เส้นทางเดินเรือเขาเป็นยังไงนะครับเราก็รู้ว่ามันมีอัลเทอร์เนทีฟรูทในการที่เดินเรือได้นะครับก็คือมันมีลอมบอกมันมีซุนด้าที่เรือแทงเกอร์เขาใช้บริการอยู่นั้นตอนที่บอกว่าเคยมีคนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวมะละกามันจะเต็มมันมีเรือลำหนึ่งไปขวางตอนนั้นเราไม่รู้ขนาดความกว้างเราก็เอ้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้ามะละกาเต็มหรือมันอันนี้มันก็มีซุนด้ากับลอมบอกนี่จริงๆมันมีอัลเทอร์เนทีฟรูทที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับสิงคโปร์ไม่ปล่อยให้เต็มหรอกครับถูกต้องอันนี้แน่นอนนะครับงั้นก็เป็นประเด็นประเด็นที่สองนะครับที่ประเด็นจริงๆที่เขียนไว้ก็คือจริงๆปริมาณการลงทุนในพื้นที่เอซีที่เมื่อกี้พูดไปจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือการลงทุนเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยสำหรับเรื่องของการผลิตถ้าจะเกิดขึ้นหรือมีการย้ายฐานเราต้องไม่ลืม2คำคือ Nearshoring กับ Friendshoring ที่มันเป็นเทรนด์ตอนนี้นะครับแล้วทำไมถึงว่าการลงทุนจริงๆมีตัวเลขก่อนเนี้ยนะครับในตารางด้านเนี้ยนะครับว่าเขาไปไหนมากที่สุดประเทศไทยเป็นเบอร์5นะครับตัวเลขการลงทุนจริงๆเนี่ยไปสิงคโปร์แต่เอาละโอเคละไปสิงคโปร์ FDI จะเป็นเรื่องของ financial เป็นเรื่องภาคบริการเป็นบริการอื่นๆนะครับแต่พอเป็นภาคสินค้าเนี่ยตัวที่น่าสนใจคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียซึ่งอยู่อาเซียนใต้มีการลงทุนสูงมากนะครับแล้วก็พวกเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับไทยเราก็อยู่ในโวลุ่มที่ไม่ได้สูงงั้นจริงๆถ้าคำถามว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่
อาจจะมีรีซอร์สที่ดึงดูดเหมือนในช่วงที่เราทำ Eastern Seaboard ในยุคแรกๆการที่เราจะดึงการลงทุนเข้าประเทศเนี่ยจำเป็นต้องดูว่าอุตสาหกรรมอะไรที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่ดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับแล้วก็จะไปคิดว่าเราจะดึงเข้ามานะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่เราจำเป็นที่จะต้องดูและสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์ที่เราจะให้จะแข่งกับเขายังไงอันนี้ก็คงต้องเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดกับตัวหนึ่งที่มันจะขัดแย้งคือพอภาคใต้เนี่ยเรามีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในพื้นที่สมมติว่าเราทำในสิ่งที่ overestimate ไปเยอะเนี่ย overforecast ไปเยอะจริงๆก็อยากจะฝากสอนอันนี้ฝากแล้วกันฝากสอนขอว่าจริงๆอยากให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆลงทุนถ้ามีสินค้านะครับเติบโตจริงๆเกิดโอ้วันดีคืนดีเกิดมีผิดแผนอุตสาหกรรมอยากลงทุนในพื้นที่ภาคใต้อนาคตถ้ามันมีความต้องการท่าเรือคุณจะสร้างผมจะไม่ค้าเลยถ้ามีดีมานด์เมื่อไหร่ที่ระนองเต็มสงขลาพัฒนาแล้วยังเต็มอีกคุณสร้างผมไม่ว่าอนาคตไม่ใช่เป็นประเด็นเพราะมันมีดีมานด์ที่รองรับชัดเจนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นล่ะนะครับสอนขอในเปเปอร์ไม่ได้มีแผนนะครับว่าจะฟื้นทับมันเฟลแล้วฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ยังไงคุณไล่เขาออกไปแล้วคุณเอาที่ดินให้นักลงทุนไปแล้วเขาจะทำยังไงกับชีวิตของเขาเพราะเขาจะไม่มีงานไงครับตอนนี้คุณกำลังบอกคุณบอกเขาว่าเขาจะมีงานจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ถ้ามันไม่เติบโตเขาจะไปทำอะไรต่อนะครับงั้นประเด็นจริงๆก็คืออ่ะนะครับกสทช.เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเลขไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเป็นแบบที่เปเปอร์ที่หลายๆคนเคยทำมานะครับโครงการแลนด์บิดจะยังดึงดูดการลงทุนมากแค่ไหนและสุดท้ายโครงการนี้ที่เราพยายามจะบอกว่าจะต้องมีการปรับสเกลให้มันเหมาะสมเขาในเปเปอร์ไม่ได้เขียนเรื่องของการมีอะไรนะ worst case best case อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้มีการประเมินว่าควรจะเป็นยังไงเขาก็ direction คือจะทำไปข้างหน้าเลยนะครับและคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆงั้นสรุปความเห็นจริงๆก็คือจริงๆเนี่ยเราเห็นด้วยการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะเพราะว่าอุตสาหกรรมมันสามารถพัฒนาได้ต่อแต่ขอให้ไปตามตลาดโลกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่เนี่ยยังสามารถโตได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับผู้ลงทุนเดิมที่อยู่ในภาคในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยยังสามารถให้เพิ่มเติมได้เพราะว่าเขายังมีความสามารถในการขยายตัวได้พอสมควรนะครับและยืนยันครับว่าผู้ส่งนำเข้าเนี่ยยังไงเราใช้ท่าเรือเดิมแน่นอนสินค้าที่คุณ estimate ว่า 18% จะไปใช้ตรงนั้นนะขอให้พิจารณาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่าคาดหวังอุตสาหกรรมเดิมไปใช้นะครับอันนี้ยากพอสมควรอย่างที่อาจารย์ผมใช้วอร์ดดิ้งเดียวกันอาจารย์สมพงษ์คือมันคงไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่มันอาจจะมีสเปเชียลเคสที่เขาอาจจะไปแต่ไม่ใช่วอลุ่มมหาศาลนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องคิดดีๆแล้วก็พื้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมอ่ะอย่างที่ผมพูดไปแล้วผมขอเลยนะครับก่อนจะทำของใหม่เนี่ยช่วยทำของเดิมให้มันดีซะก่อนนะครับเรามีรีเควสเยอะซึ่งเราเคยคุยกับคมนาคมเคยบอกในหลายเวทีนะครับเราคิดว่าความต้องการเนี่ยภาคเอกชนเราบอกไปเกือบหมดแล้วล่ะแต่ไม่เคยรับการตอบสนองอันนั้นคือประเด็นที่เราขอว่าต้องเร่งทำแล้วก็พอยต์สำคัญคือโปรเจกต์เนี้ยอยากให้ชุมพรและนองเป็นทรานชิปเมนต์โซนทั้ง2จังหวัดไล่มาตลอดแนวเส้นทางเป็นทรานชิปเมนต์พอร์ตเป็นพื้นที่ศุลกากรเดียวกันโดยที่ไม่ต้องตรวจปล่อยไม่ต้องทำพิธีการไม่ต้องขอชีวิตจริงที่แหลมฉบังทุกวันนี้เทอร์มินอลเดียวกันยังทำทรานชิปเมนต์ไม่ได้ในแง่ของกฎระเบียบงั้นสิ่งที่เราบอกว่าถ้าคิดว่าตรงนั้นน่ะทำได้เนี่ยช่วยพิสูจน์ของเราที่แหลมฉบังให้เราดูสักนิดนึงว่าทำได้งั้นคุณช่วยทำตรงเนี้ยนะครับให้มันดีแล้วก็ทำเส้นทางที่ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลากตู้ไปที่ท่าเรือในคอสที่ต่ำลงอ่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าเราขอมานานละนะครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้จริงๆนะครับก็ฝากไปถึงกระทรวงด้วยละกันช่วยฟังว่าเอกชนต้องการอะไรแล้วก็ทำในสิ่งที่เราเสนอแค่นั้นนะครับขอบคุณครับ